by Jimmy on Happy Time 93.5 HD1. คุณพร้อมหรือยังกับสัมผัสใหม่ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกหายใจเข้าเร้าใจแบบสปอร์ตหายใจออกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport 1800cc รุ่นล่าสุดครั้งแรกกับพวงมาลัยอัจฉริยะ Flex Steer ตอบสนองอารมณ์เพียงปลายนิ้ว Sport and Comfort All New Hyundai Elantra Sport กับราคาเริ่มต้นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว 749,000 บาทที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศคุณไม่ต้องบินไปอังกฤษไม่ต้องตามหาเครื่องย้อนเวลาแบบในหนังไม่ต้องไปบ้านนักสะสมรถยนต์คลาสสิกถ้าอยากสัมผัสรถยนต์อังกฤษระดับตำนานสักคันแค่พิมพ์ www.mgcars.com แล้วกด Enter เพราะวันนี้กว่า90ปีของจิตวิญญาณความเป็นอังกฤษรวมอยู่ใน MG6 ใหม่พร้อมให้คุณสัมผัสและลงทะเบียนทดลองขับ MG6 ได้ที่ www.mgcars.com หรือที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่าน MG6 ยนต์กรรมสายพันธุ์อังกฤษShell We Power Nitro Plus น้ำมันแห่งสมรรถนะหนึ่งเดียวที่คิดค้นร่วมกับ Scuderia Ferrari ด้วยสูตรเฉพาะ Double Action ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดและปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คุณไม่ได้เติมแค่น้ำมันที่ผ่านการคิดค้นมากว่า60ปีร่วมกับ Shell และ Ferrari แต่คุณได้เติมเติม Shell We Power Nitro Plus วันนี้เพื่อสมรรถนะแรงสุดเร้าใจนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life ก่อนที่จะฟังโฆษณาชิ้นนี้แนะนำให้คุณหายใจเข้าลึกๆครับกุมมือแฟนไว้ให้แน่นและก็เตรียมออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ Volvo V40 Hatchback หรู5ประตูพร้อมระบบป้องกันการชนและฟังก์ชันช่วยถอยจอดให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นที่ 18,880 บาทแนะนำอีกอย่างครับอย่าช้าก่อน30กันยายนนี้โทร02-305-4499 Drive by Jimmyสนับสนุนโดย Shell V Power Nitro Plus เพื่อสมรรถนะแรงสุดเร้าใจสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับกลับมาพบกันกับ Drive by Jimmy ครับทุกวันเสาร์4โมงถึง6โมงเย็นนะครับโดยผมเมธีเตชะชัยวงศ์แล้วก็ Driver ครับคุณ Jimmy สวัสดีครับคุณผู้ฟังทาง FM 93.5 MHz HD1 ทุกท่านครับนะครับที่นี่นะครับ 93.5 นะครับนอกจากฟังในภาค FM ได้แล้วติดตามฟังออนไลน์นะครับ www.935hd1.com แอปพลิเคชันนะครับถ้าเกิดคุณผู้ฟังนั้นดาวน์โหลดติดตั้งไว้ในสมาร์ทโฟนหรือว่าแท็บเล็ตของตัวเองได้ครับเสิร์ชหาคำว่า Happy Timeทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับส่วนกระทู้คำถามตอนนี้มากันพอสมควรแล้วนะครับทั้งในเว็บบอร์ดแล้วก็ในแฟนเพจของ headlightmac.com ด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันทั้ง 2-3 ช่วงเหมือนเดิมนะครับ Drive the World ก็จะมีข่าวหลากหลายทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะครับแล้วก็ Drive and Talk นะครับวันนี้จะมาคุยถึง Lexus NX 300H นะฮะใช่โอเคนะครับเราจะเริ่มกันที่ Drive the World กันก่อนนะครับว่าสัปดาห์นี้เราจะไปคุยกับคุยข่าวอะไรกันบ้าง Drive the Worldเอาในหรือว่านอกเอาในหรือว่านอกประเทศก่อนครับถ้าตามรายการอื่นๆเนี่ยเขาคงจะต้องเอาในประเทศก่อนใช่ไหมเพื่อที่จะแบบให้มันแบบสปอนเซอร์เขาจะดีใจเขาจะแฮปปี้เผื่อจะได้มาลงโฆษณาเปล่าของเราเอาต่างประเทศก่อนมาถึงก็แขวะก็เลยนะไม่เป็นคนแบบนี้เนี่ยเป็นคนเลวพิลึกพิลึกต่างประเทศเนี่ยแจ็คเหรอฮะแจ็คหรือ Mercedes Benz ครับในช่วงเริ่มต้นอย่างนี้เนี่ยนะครับสำหรับรถใหม่ในต่างประเทศเนี่ยผมก็คงจะต้องบอกว่าเอาแจ็คไหมเพราะสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงแจ็คพอสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงแจ็คกั้วไปแล้วว่าตัวเล็กของเขานะครับซึ่งจะเป็นพิกัดเดียวกันกับซีรีส์3เนี่ยมันใกล้จะคลอด
ใกล้จะเปิดตัวกันแล้วนะปรากฏว่ายังไม่ทันขาดคำเลยครับตีสี่คืน2คืนก่อนผมนั่งทำบทความรีวิว MG กันอยู่ปุ๊บโผล่เข้ามาเลยครับครับโผล่เข้ามาเลยงานเปิดตัว Jaguar XG XE นะฮะงานเปิดตัว Jaguar XE โผล่ขึ้นมาแบบแบบงุนงงว่าเขามาได้ยังไงอ๋อที่ฮิ้วขึ้นเอาเครื่องบินฮิ้วขึ้นไปแล้วก็หยอดเฮลิคอปเตอร์แล้วก็หยอดลงมาในเรือที่แม่น้ำเทมใช่ไหมแล้วก็หยอดเลยนะโอ้โหหยอดได้แบบพรีซิชันมากอ่ะหยอดได้แบบลงมาแล้วเรือก็เล็กเล็กทีเดียวนะเรือตรวจการแบบเรือตำรวจอย่างเงี้ยแล้วแมกออกมาอย่างงี้ปุ๊บหยอดผิดนี่ลงน้ำเลยนะโอ้ยเดี๋ยวฮากันเลยนะเรื่องใหญ่เลยนะครับโอ้ยไม่ได้เปิดตัวเลยนะเรียบร้อยกันเลยทีเดียวแต่ก็ปรากฏว่าเขาก็เอามาหย่อนลงมาในเรือตรวจการนะครับแล่นอยู่ในแม่น้ำเทมส์แล่นมาจนกระทั่งถึงจุดที่เป็นงานเปิดตัวของเขาคือที่เอิร์ธคอร์ดซึ่งพอนั่งดูปุ๊บเนี่ยเปิดไลฟ์โชว์ของเขาปุ๊บเนี่ยดูถ่ายทอดสดงานสดๆเลยเนี่ยตกใจมากมันจัดอยู่ในที่ที่เราเพิ่งนั่งเรือผ่านเมื่อเดือนที่แล้วโอ้ตรงนี้ลอนดอนไอตรงนี้คือสะพานอะไรนะเป็นไอหอนาฬิกาบิ๊กเบนใช่ไหมตรงนู้นตรงนี้แบบโอ้ยเพิ่งผ่านเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะเพิ่งลงเรือกันหมาดตรงนั้นเลยจุดนั้นเลยพอดีแป๊กโอ้โหแบบว่าแม่ย้อนถึงความรู้สึกที่ได้กลับไปอังกฤษในตอนนั้นเดี๋ยวไม่ได้ไปอีกนี่เดี๋ยวสัปดาห์นี้จะได้ไปแล้วฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะไปขับมินิกัน5ประตูแล้วเดี๋ยวจะค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ทีนี้มาคุยกันเรื่องของแจกัวร์ก่อนนะครับรถรุ่นนี้เปิดตัวกันเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นในกรุงลอนดอนนะต้องบอกกันเลยว่ารถคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นรถยนต์รุ่นสำคัญที่สุดรุ่นหนึ่งของพวกเขาครับเป็นครั้งที่สำคัญเพราะว่าเขาจะหวนกลับมาบุกตลาดพรีเมียมคอมแพคซึ่งเป็นกลุ่มตลาดที่ BMW Series 3แล้วก็ Mercedes-Benz C-Class Audi A4 ครองตลาดอยู่ครับ ย้อนกลับไปสู่ต้นทศวรรษที่2000เมื่อครั้งที่แจ็คกัวเขายังอยู่ในเครือของ Ford ครับเขาก็เคยนำเอาพื้นตัวถังของ Ford Mondeo ซึ่งเป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้าขนาดกลางมาพัฒนาเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับแล้วก็ออกแบบตัวถังครอบโป๊ะลงไปเป็น Jaguar X-Type Baby Jack นะผลนั่นแหละฮะก็สมรรถนะก็ไม่ค่อยจะดีเท่าที่คาดหวังแล้วก็ความจุกจิกของระบบส่งกำลังระบบไฟฟ้าและก็เครื่องยนต์กลไกต่างๆบ้าบอคอแตกมากทำให้ Jaguar X-Type กลายเป็นหนึ่งในรถยนต์ที่ล้มเหลวที่สุดรุ่นหนึ่งของพวกเขาซ่อมกันยุบยับเลยนะครับโอ้โหทุกวันนี้นี่แบบว่าใครอย่าได้แตะชนะแต่คราวนี้เมื่อ Jaguar ออกมาอยู่ในเครือของ Tata Motors ทุกอย่างก็เลยดูน่าตื่นเต้นท้าทายหลายโครงการที่เคยล้มพับไปเพราะไม่มีเงินก็กลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งรวมทั้งโครงการของ XE คันนี้ด้วยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า XE เป็นรถที่ถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง IQ ครับแพลตฟอร์มจุดเด่นของพื้นตัวถังนี้คือมันทำจากอลูมิเนียมครับนี่และสามารถยืดหรือหดระยะฐานล้อหรือวิวเบสได้เพื่อให้นำไปใช้เป็นโครงสร้างพื้นฐานให้กับรถยนต์รุ่นใหม่ๆหลายรุ่นรวมทั้ง crossover SUV ที่จะพัฒนาขึ้นจากรถต้นแบบ CX17 concept ซึ่งจะมีกำหนดเปิดตัวในช่วงปีหน้าครับนอกจากนี้โครงสร้าง XE ตัวนี้จะใช้อลูมิเนียมอลลอย High Strength 6000 Series อลลอยซึ่งค่อนข้างจะมีความแข็งแรงสูง แล้วก็ขึ้นรูปโครงสร้างตัวถังแบบเชื่อมติดกันเป็นโมโนค็อกด้วยเทคโนโลยีแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะใช้งบลงทุนค่อนข้างสูงนะ รถที่ทำตัวถังด้วยอลูมิเนียมอลลอยนั้นเท่าที่จำได้เท่าที่คนซึ่งเคยเล่นรถกันมาเนี่ยเราจะคุ้นเคยกันมี Honda NSX ครับแล้วก็ Audi A8 ฮะซึ่งทั้ง2ตัวก็เคยมีขายในบ้านเราครับนะนอกเหนือจากนี้เนี่ยตัวรถเนี่ยสามารถจะนำเอาเทคโนโลยีอลูมิเนียมตรงนี้เนี่ยมาใช้อย่างเต็มที่แต่ว่าพยายามจะพัฒนาวัสดุใหม่ๆขึ้นมาอย่างเช่นวัสดุอลูมิเนียมอลลอย RC5754ซึ่งเป็นอลูมิเนียมที่ทำขึ้นมาจากกระบวนการรีไซเคิลโอ้นะครับเด็ดมากซึ่งวิธีการนี้จะช่วยให้ Jaguar บรรลุเป้าหมายการใช้วัสดุรีไซเคิลมากถึง 75% ภายในปี2020แน่อือตัวรถเนี่ยนะครับก็จะกว้างยาวเนี่ยนะครับอยู่ในพิกัดเดียวกันกับตัวพวก C-Class ใหม่แล้วก็ C3 แต่ระยะฐานล้อนั้นแกยาวถึง 2,835 มิลลิเมตรนี่ยาวแบบสะใจมากยาวมาก ฐานล้อนี่ยาวสุดๆเลยนะฮะ ก็เป็นรถที่กะว่าจะออกแบบมาเพื่อที่จะเอาใจคนที่ชอบขับรถโดยเฉพาะคือข้างในเนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแผงคอนโซลกลางมันอาจจะดูเชยไปนิดนึงอะนะ
แต่ถ้าเทียบถึงเรื่องของการวางตำแหน่งอุปกรณ์ต่างๆผมถือว่าค่อนข้างจะเหมาะสมมีแต่ว่าสวิตช์ปุ่มอะไรต่างๆมันพยายามจะดูน้อยแต่มันดูเรียงกันติดกันเป็นพืชไปหน่อยแล้วพนักศีรษะเนี่ยครับเดาได้เลยว่าดูจากรูปแล้วเดาได้เลยว่ามีปัญหาเดียวกันแน่นอนคือมันจะต้องดันกระบาลแน่นอนนะเป็นโรคติดต่อวะเนี่ยมันดันกระบาลกันอีกแล้วโอ้เป็นโรคอะไรก็ไม่รู้มีช่องแอร์หลังมาให้นะครับแล้วเบาะนั่งข้างในนั้นจะมีทั้งแบบแดงเถือกเลยหรือว่าจะเป็นเบาะแดงดำหรือเบาะเป็นผ้านะครับสีไอวอรี่อ่อนๆสวยงามครับเป็นขาวครีมแดงดำก็ดูสปอร์ตหน่อยนะครับแต่มันเป็นสปอร์ตแบบแปลกๆสปอร์ตแบบเขาเรียกอะไรเหมือน Isuzu D-Max X Series อ่ะเออผมไม่ชอบแบบนี้อ่ะมันจริงๆผมว่าเดินตะเข็บก็พอนะครับอันนี้มันแดงแบบคองถมอ่ะเออประมาณนั้นหมดกันเลยนะรถอังกฤษราคาแพงๆรถนิยมการตกแต่งนี่คลองถมชะมัดนี่ไม่ใช่ละโอเคเครื่องยนต์เนี่ยนะครับยางขออภัยยังไม่ใช่เครื่องยนต์เรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์ก่อนครับภายในรถเนี่ยถูกปรับปรุงใหม่ให้ดีขึ้นนะครับมีระบบ In Control Remote Functionality ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถบังคับการทำงานอุปกรณ์แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทั้ง iOS Android ได้หมดแล้วก็ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi กับ Hotspotได้เองอีกด้วยขณะที่ชุดเครื่องเสียงนั้นก็เป็นผลงานร่วมมือกันกับ Meridian เช่นเดียวกันกับที่ปรากฏอยู่ใน Range Rover Evoque นั่นเองครับเขาก็บริษัทเดียวกันเครื่องยนต์เนี่ยจะมีให้เลือกค่อนข้างจะพอประมาณนะมีทั้งเบนซินและดีเซลส่วนใหญ่จะอยู่บนพื้นฐานบล็อก4สูบนะครับมันมีทั้ง4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 2000cc Direct Injection พ่วงเทอร์โบชาร์จเชื่อมกับเกียร์อัตโนมัติ8จังหวะจาก ZF รุ่น8 HP ซึ่งมันก็เป็นเกียร์อัตโนมัติรุ่นเดียวกันกับที่คุ้นเคยกันใน BMW รุ่นปัจจุบันทั้งหลายที่ขายในบ้านเราแต่สเปคยังไม่ออกครับส่วนรุ่นเบนซินนั้นตัวแรงสุดจะเป็นเครื่องยนต์ V6 Double Overhead Camshaft 24วาล์ว 3000cc โดยประมาณครับจริงๆมันคือ 2,995 นั่นแหละจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection หัวฉีดแรงดันตั้ง150บาร์แล้วก็ใช้ Supercharge แบบ Twin Vortex ด้วยกำลังสูงสุด340แรงม้าเนี่ยจะวิ่งไปไหนเนี่ยแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรกรุณานึกถึงแรงบิดประมาณรถกระบะบ้านเรายุคใหม่ๆที่แรงแบบพูดเอาไปเลยอย่างนั้นครับอันนี้พุ่งแน่นอนนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยจะมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลด้วยซึ่งแน่นอนสำหรับตลาดยุโรปเนี่ยตลาดโซนนั้นส่วนใหญ่แล้วยอดขาย 60% เป็นเครื่องยนต์ดีเซลเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีมาให้เลือก1บล็อกเป็นบล็อก4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 2000cc เช่นกัน163แรงม้าแรงบิดสูงสุด380นิวตันเมตรก็สูงอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเครื่องยนต์ที่คุ้นๆกันอยู่ว่าเหมือนกับว่าจะอยู่ใน Range Rover Evoque หรือเปล่าไม่แน่ใจขอเช็คกันดูก่อนนะครับไม่ชัวร์จริงๆนะแล้วก็ตัวระบบการสะเทือนนั้นเนี่ยแม้ว่าด้านหน้าจะเป็นปีกนกคู่ก็ตามแต่ด้านหลังนั้นจะเปลี่ยนมาเป็น Integral Link ชิ้นส่วนปีกนกและจุดยึดบางอย่างจะทำจากอลูมิเนียมเพื่อให้มีน้ำหนักเบาแล้วก็สมรรถนะการเกาะถนนที่ดีเยี่ยมแล้วก็ยังเป็นครั้งแรกที่จะกวนนำพวงมาลัย Rack and Pinion แบบ Electronic Power Steering หรือพวงมาลัยไฟฟ้านั่นเองมาใช้กับรถยนต์ของตนคือประเดิมกันกับ XE เป็นรุ่นแรกโดยพวกเขายืนยันว่าได้ปรับจูนพวงมาลัยให้ตอบสนองดีแล้วก็มีส่วนช่วยลดอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงลดการปล่อยก๊าซ CO2 ได้ทางอ้อมโลกมากได้ถึง3%โดยที่ยังไม่เสียบุคลิกการควบคุมในแบบที่วิศวกรตั้งใจไว้แล้วก็จะมีครั้งแรกในโลกของ Jaguar ที่นำระบบ All Surface Progress Control ASPC ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ด้านออฟโรดของวิศวกร Land Rover เอามาใช้ด้วยครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ Cruise Control นั่นแหละครับความเร็วต่ำขึ้นในขณะที่ขับความเร็วต่ำตั้งแต่ 3.6 จนถึง30 กม. ต่อชั่วโมง ASPC นี่จะควบคุมการทำงานระบบเบรกแล้วก็ระบบขับเคลื่อนเพื่อรักษาการยึดเกาะกับพื้นถนนบนพื้นผิวเปียกลื่นโดยผู้ขับขี่แทบไม่ต้องเหยียบแป้นเบรกเลยโอ้นี่มันเด็ดตรงนี้นะครับแล้วก็ความปลอดภัยแน่นอนครับมีการยิงภาพกราฟิกขึ้นบนกระจกหน้ารถนะครับเลเซอร์ Head-up Display แล้วก็ยังเป็นรถยนต์รุ่นแรกที่ใช้เทคโนโลยีกล้องสเตอริโอคาเมราเพื่อควบคุมการทำงานของระบบเบรกเองอัตโนมัติในภาวะฉุกเฉินนะหรือคล้ายๆ City Safety ของ Volvo นั่นแหละครับแต่เป็นระบบ Autonomous in Emergency Braking System แล้วก็มีระบบล็อกความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control แจ้งเตือนป้ายจราจรอัตโนมัติมี Warning Lane Departure Warning ก็คือระบบเหมือนกับคอยที่เตือนคนขับว่าเฮ้ยกำลังจะหลุดออกจากเลนนะก็ตรึดอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีระบบ blind spot monitoring ก็คือจะโผล่ที่กระจกมองข้างกรณีมีรถแล่นมาข้างๆแล้วคุณกำลังจะเปลี่ยนเลนก็จะเตือนสรุปก็คือเอายกระบบของวันวัวมาปรับปรุงแล้วก็มาใส่กันเลยทีเดียวครับ Jaguar XE จะ
เริ่มเปิดตัวกันในตลาดโลกนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงเดือน2เดือนถัดจากนี้เป็นต้นไปแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงว่าในปีหน้าบ้านเราอาจจะได้ใช้การภายใต้การนำเข้าโดย City Automobile จบของ Jaguar XE กันไปจบไป1นะครับเราจะไปที่ Mercedes-Benz นะ AMG GT คันนี้นี่เป็นรถที่ผมก็ค่อนข้างจะคือผมไม่เข้าใจ Mercedes-Benz อย่างหนึ่งนะในเรื่อง SLS AMG GT มันก็สวยดีอยู่แล้วแล้วก็มีเส้นสายที่เป็นเอกลักษณ์ดีอยู่แล้วคราวนี้คุณจะทำอะไรของคุณเนี่ยทำไมมันดูเป็นปอร์เช่ซะขนาดนั้น500กว่ามารถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าคู่แข่งของเขาคือ Porsche 911 Jaguar F-Type Coupe แล้วก็ Aston Martin Vantage นะครับรถคันนี้เนี่ย Benz บอกว่าได้เรียนรู้ประสบการณ์และคำวิจารณ์ที่ได้รับเมื่อครั้งทำ SLS AMG ออกมา uh-huh. แล้วก็นำมารวมกับโครงสร้างตัวถังแบบใหม่ซึ่งหวังว่าจะสามารถแย่งลูกค้าจาก91ได้ หรืออย่างน้อยนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเขาตั้งเป้าว่าจะทำก็ดอนแวกเนอร์บอสใหญ่สายงานดีไซน์ก็บอกกับสื่อมวลชนว่ารถคันนี้ไม่ได้มาเพื่อแทนที่ SLS แน่นอนมันคือรถคนละพิกัดระดับราคาคนละเพดานกันคือแพงขึ้น มันคือเมื่อ Mercedes-Benz พยายามจะทำตัวเป็น Porsche อ่ะเขาดูครึ่งคันหลังนี่มัน Porsche ชัดๆอ่ะใช่ครับมันอะไรกันเนี่ยนี่มัน911นะใช่ไหม911แล้วเอาโลโก้รถยนต์ตาดาวมาแปะครับต้องบอกก่อนว่า AMG GT นั้นใช้รูปแบบเครื่องยนต์วางด้านหน้าแต่ใช้วิธียืดแทร็กล้อคู่หน้าออกไปก็คือยืดให้ล้อคู่หน้าไปข้างหน้ารถมากขึ้นทำตัวเป็นแบบ front mid shift ก็คือเครื่องยนต์จะร่นมาอยู่ด้านหลังล้อหน้าซึ่งเป็นเทคนิคที่รถยนต์หลายๆค่ายเขาก็ใช้กันนะเพื่อให้ได้การกระจายน้ำหนักที่สมดุลที่สุดแล้วก็เป็นรูปแบบเดียวกันกับ SLS และ Mazda RX8 Nissan Skyline แบบนี้โครงสร้างตัวถังจะเป็นอลูมิเนียม space frame เช่นเดียวกันกับ SLS ฐานล้อของตัวAMG GT นั้นจะสั้นกว่าอยู่50มมตัวรถก็แคบกว่าบอดี้ภายนอกตัวรถก็จะทำจากอลูมิเนียมเพื่อช่วยลดน้ำหนักอีกแหละจากเดิมนะครับลงมาอยู่ที่1540กิโลกรัมซึ่งเบากว่า Porsche 911 Turbo อยู่ถึง55กิโลกรัมแต่แน่นอนยังหนักกว่า911 Carrera S แบบ NA ธรรมดาขับ2ล้ออยู่ที่135กิโลกรัมช่วงด้านหน้าเป็นปีกนกคู่ double wishbone ด้านหลังเป็น multi link แล้วก็มีช็อคอัพปรับความแข็งแบบ adaptive damper ได้กระจายน้ำหนักด้านหน้าด้านหลังอยู่ที่สัดส่วน47ต่อ53โอ้ด้านหลังก็จะหนักขึ้นนิดนึงแล้วขาดีสำหรับพวกบรรดาคนที่ชอบความดิบเถื่อน Perlis นะครับพวงมาลัยของ AMG GT นั้นเป็น power แบบ hydraulic นะจ๊ะไม่ใช่ไฟฟ้านะจ๊ะหลายคนน่าจะชอบครับแต่ยังไม่ใช่หลักประกันว่าพวงมาลัยของมันจะเฉือนโค้งได้คมกว่า911หรือไม่อันนี้เรายังไม่รู้ต้องลองขับกันดูแต่ตัวเครื่องยนต์นี่คือจุดสำคัญของมันเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมาในสไตล์ดาวไซซิ่งครับครับลดเครื่องยนต์ V8 6.2 ลิตรใน SLS AMG ออกไปนะแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ใหม่คือ M178 เป็น V8 Twin Turbo 3982 cc แรงม้านี่ตัวธรรมดานี่262แรงม้านะแล้วถ้าเป็น AMG GTS นะฮะ S version จะปรับจูนขึ้นไปให้แรงเป็น520แรงม้าแรงบิด650นิวตันเมตรเริ่มให้ใช้กันได้ตั้งแต่1750รอบต่อนาทีหรือเลยรอบเดินเบามานิดหนึ่งจนกระทั่งถึง4750รอบต่อนาทีเป็น flat talk นะจ๊ะจะวิ่งไปดาวเนปจูนเหรอครับคงไปดาวพลูโตมต้องบอกก่อนว่ารถเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์ของ AMG A45 ที่มาขายบ้านเราตัว A-Class นะแต่เป็น AMG เนี่ยเป็นเครื่องเดียวกันแต่นำมาทำเป็นเครื่องยนต์ V8 90องศาครับคือเอาเครื่องเดิมมาทำแบบนั้นเลยครับแล้วก็มาพร้อมกับอ่างน้ำมันเครื่องแบบแห้งคือ dry sump โอ้ก็แบบรถแข่งอ่ะแหละครับนะแล้วก็ย้ายเทอร์โบเข้ามาวางตรงกลางร่องระหว่างแบงค์ลูกสูบเหมือน BMW M5 เลยแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้จะเชื่อมกับระบบขับเคลื่อนล้อหลังผ่านเกียร์อัตโนมัติคลัชคู่ดูอัลคลัชแบบ7จังหวะซึ่งเบนซ์เขาเคลมตัวเลขไว้ว่า0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นทำได้ถึง 3.8 วินาทีและในรุ่น S นั้นความเร็วสูงสุด310กิโลเมตรต่อชั่วโมง0ถึง 103.8 ซัดกับ GTR กันหน่อยมากนะครับก็เรียกว่าค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะผมบอกได้เลยว่ารถคันนี้นั้นอาจจะมีโอกาสมาโชว์ในบ้านเรานะในปีหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ถ้าขายดูแล้วถ้าขายก็คง SLS AMG ยังมีขายเลยเป็นไทยแลนด์เคยสั่งเข้ามา
นะครับแต่ว่าในจำนวนลิมิเต็ดราคาแบบนี้นะผมว่ามันมีประมาณ10 XXX something แน่นอนมีประมาณผมให้เลยประมาณสัก 13-14 ล้านอ่ะขึ้นไปแน่นอนครับนะถ้ามันจะมามันจะมาบ้านเราปีหน้าภายในนะฮะภายในคงไม่ต้องแล้วฮะเพราะว่าหลักๆของรถคันนี้มันอยู่ที่เรื่องของสมรรถนะแล้วก็ driving dynamic ต่างๆแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับนั่นคือข่าวต่างประเทศจะมีอยู่2ข่าวแล้วก็มีคันหนึ่งคือ Aston Martin Lagonda สัปดาห์ที่เราพูดถึง Aston Martin คราวนี้เขาก็มาแล้วครับตัวซีดานนะครับ Lagonda นี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นสไตล์ซีดานขนาดแท้เพียงหนึ่งเดียวนอกเหนือจากตัว RapidRapid นั้นมันเป็นสปอร์ตซีดานแบบลาดๆลู่ๆลมๆทีเดียวแต่ตัวนี้มันจะเป็นรถซีดานที่ Aston Martin เคยทำมาก่อนแล้วนะรถคันนี้เนี่ยถูกนำกลับมาเกิดใหม่อีกรอบหนึ่งโดยตอนนี้รถต้นแบบ Prototype เนี่ยไปวิ่งทดสอบกันที่โอมานเมื่อไม่นานที่ผ่านมาเพื่อทดสอบประมาณ4สัปดาห์แล้วก็ต้องพยายามวิ่งให้ครบได้ในระยะทางถึง 22,530 กิโลเมตรเพื่อประมวลผลการทดสอบและส่งรถกลับไปยังผลิตสำหรับการทดสอบเพิ่มเติมครับนะภาพรถดีไซน์ภาพรวมก็ดูมันก็ดูหรูอ่ะแล้วก็ดูแบบป่องๆแบนๆเตี้ยๆท้ายนี่เหมือนแบบพวกรถสปอร์ตโบยุคเก่านะใช่ไหมพวกแบบอะไรซีตอง SM อะไรเงี้ยนะฮะโอ้นึกถึง SM เลยเหรอเราว่า SM สวยกว่าวะรถคันนี้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นตัวถัง VS platform นะครับใช้วัสดุตัวถังแบบเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับเครื่องยนต์คร่าวๆเป็นเครื่องยนต์ V12 ความจุ 6,000cc 600แรงม้าดีแรงขึ้นไปอีก600แรงม้านะแล้วก็เกียร์อัตโนมัติเป็น8จังหวะ0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 4.2 วินาทีข่าวร้ายก็คือถ้าคุณคิดจะเป็นเจ้าของแล้วก็คุณจะต้องไปตบตีแย่งชิงกับเศรษฐีตะวันออกกลางกันพอสมควรเพราะว่ารถคันนี้จะถูกสร้างขึ้นมาจำนวนจำกัดแค่100คันเท่านั้นน้อยมากแต่ขอโทษเถอะนะคุณจะซื้อ Aston Martin ที่มีกระจังหน้าเหมือนมินิแวนNissan Questในอเมริกาจริงหรอน่าเกลียดอะคือจริงๆมันสวยแต่ว่ามันสวยนะแล้วกระจังหน้าของ Quest ก็สวยแต่พอมันมาอยู่ในรถคันนี้มันแสดงเห็นเลยว่าแบบคิดได้แค่นี้เหรอมันอยู่ผิดที่ผิดทางนะฮะนะครับแล้วนอกเหนือจากนี้เรายังมีข่าวหนึ่งนะคือรู้สึกว่าจะเป็นสปายช็อตของ Toyota All New Hilux อันนี้เกี่ยวข้องกับเมืองไทยหน่อยVigo นะฮะหลุดกันออกมาอีกแล้วเรียบเลยคราวนี้นี่คมชัดยิ่งกว่าภาพ HD เลยนะครับถึงใจถึงอารมณ์กันเลยทีเดียวนะฮะถ่ายโดยช่างภาพมืออาชีพแล้วก็อุปกรณ์ราคาเหยียบแสนอันนี้นอกโรงงานใช่ไหมนอกโรงงานครับเพราะว่าอันนี้เขาไปเจอกันที่ SR ออสเตรเลียนะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยถูกส่งไปทดสอบหลายที่ทั้งในไทยในออสเตรเลียแล้วก็ในยุโรปแล้วก็ภาพรวมนั้นบอกเลยว่ามันจะดูใหญ่กว่าวิโก้แค่นิดๆหน่อยเท่านั้นนะดีไซน์ด้านหน้าคาดว่าจะยกมาจาก Toyota Highlander หรือ Kruger ที่ขายในออสเตรเลียมาประยุกต์ใช้ส่วนรายละเอียดด้านต่างๆนั้นการวางproportionของรถนั้นจะคล้ายๆกันกับ Vigo รุ่นปัจจุบันครับตัวรถน่าจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแค่นิดหน่อยไม่ได้เยอะอย่างที่คาดหมายกันเพราะว่าปัจจุบันนี้ Vigo เองไซส์ตัวรถมันก็ใหญ่พออยู่แล้วเหอะครับรายละเอียดด้านเครื่องยนต์อะไรต่างๆนั้นก็บอกเลยว่าน่าจะเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่นะครับเป็นบล็อกใหม่เพื่อที่ให้ผ่านมาตรฐานมลพิษยูโร5ที่จะบังคับใช้ในปี59ปี2016นั่นเองนะซึ่งมันก็จะมาพร้อมกับการเก็บภาษีสรรพสามิตในพิกัดใหม่ซึ่งจะวัดจากการปล่อยมลภาวะปล่อย CO2 คาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมาพร้อมกันตัวรถนั้นผมบอกให้เลยว่า Hilux Vigo นั้นมีแนวโน้มว่าจะเปิดตัวในบ้านเราประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมที่ถึงนี้ระบุเดือนให้เลยมันจะไม่น่าจะเลทไปกว่านี้อีกแล้วนะเพราะตอนนี้ยื้อไม่ไหวแล้วนะยื้อกันด้วยเอาพี่กี้มาดริฟต์เล่นออกหนังโฆษณาให้เป็นที่อาริสปอร์ติโวนะแต่ว่าที่เด็ดที่สุดก็คือว่า Mazda เองก็ไปทำ Eclipse BT50 Pro Eclipse ในเวอร์ชั่นที่คล้ายๆกันกับตัวที่อาริสปอร์ติโวนะคือ Mazda เองไม่ทำก็ไม่ไหวนะยอดร่วงเอานะครับแต่พอทำออกมานี่รถนี่ต้องถามแล้วมันดูแบบมันเป็นอะไรเนี่ยไม่สวยเลยอ่ะไม่สวยอ่ะคือ BT50 Pro Eclipse นี่ผมบอกเลยว่าที่เขาเพิ่งแถลงข่าวกันออกมาเมื่อวันที่11กันยายนเหมือนให้มือสมัครเล่นเหมือนให้มือสมัครเล่นเนี่ยมาแต่งรถให้อ่ะครับเฮ้ยก็พอ
ก็บอกเลยว่าเขาคงพยายามได้ดีที่สุดแค่นั้นแล้วหรือเปล่าคือเขาพยายามจะปิดบังเอาส่วนที่มันเป็นส่วนที่ทำให้รถมันดูหนาเตอะไงเท่าที่ดูจากลายสติ๊กเกอร์ส่วนกระจังด้านหน้านี่ผมมองเลยว่าเขาจะต้องแก้เพราะมันดูมันเส้นสันมันไม่ได้ไปกันกับหน้ารถอ่ะแต่จุดหนึ่งที่ผมชอบมากคือการเอาไฟท้ายไม่ไฟท้ายเนี่ยเป็นไฟท้ายกรอบเดิมแต่เอาไอ้ติ่งบริเวณที่เป็นอยู่ที่กระบะเนี่ยเอาไอ้ติ่งที่ว่านี่ออกไปปิดติ่งซะเรียบร้อยโอ้โหท้ายรถดูสวยขึ้นจมเลยเห็นไหมหันออกไปเซี่ยวหนึ่งนะจบเลยชีวิตโอ้รถท้ายรถสวยขึ้นมาในบัตรดลเลยทีเดียวนะตกลงเขาเปลี่ยน10จุดเนี่ยชอบจุดเดียวถูกต้องก็คืออีฝาท้ายนี่แหละแล้วมีร่องอะไรเนี่ยมีร่องเหรอผมก็ไม่รู้ว่าร่องอะไรนะเขาคงจะพยายามให้มันสร้างให้มันเกิดการบาลานซ์ของเส้นกันละมั้งนะครับมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งแลมป์ด้วยนะแล้วมีชุดสไตล์ชุดสไตลิ่งบาร์พร้อมกับพื้นปูกระบะลายสติ๊กเกอร์ลายกราฟิกเฉพาะรุ่นนะครับมีให้เลือกทั้งหมด4รุ่นนะครับไฮเรสเซอร์ ABS เกียร์ธรรมดา6จังหวัด 791,000 บาทไฮเรสเซอร์ตัวเกียร์อัตโนมัติเดี๋ยวขออภัยเกียร์ธรรมดาไม่ไม่เป็นดับเบิลแคปดับเบิลแคปเกียร์ธรรมดา6จังหวะไฮเรสเซอร์เหมือนกัน 857,000 ดับเบิลแคปไฮเรสเซอร์เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมี ABS ให้ 900,000 บาทถ้วนแล้วก็ดับเบิลแคปไฮเรสเซอร์เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะมีเบาะหนังให้เพิ่มเป็น 943,000 บาทอีค่าเบาะหนังมันแพงขนาดนั้นเลยเหรอ 40,000 กว่าบาทเนี่ยเอาเถอะเอาเถอะจริงๆแล้วอันนั้นคือข่าวต่างประเทศรวมกับข่าวในประเทศด้วยบางส่วนในช่วงหน้าเรามาว่าข่าวในประเทศซึ่งในสัปดาห์นี้เนี่ยนอกเหนือจาก BT50 Pro Eclipse แล้วมีรถเปิดตัวมาอีก3รุ่นจาก2ค่ายเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันในช่วงถัดไปได้ครับตอนนี้พักกันก่อนสักครู่นึงครับ Drive the World ก่อนที่จะฟังโฆษณาชิ้นนี้แนะนำให้คุณหายใจเข้าลึกๆครับกุมมือแฟนไว้ให้แน่นและก็เตรียมออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ Volvo V40 Hatchback หรู5ประตูพร้อมระบบป้องกันการชนและฟังก์ชันช่วยถอยจอดให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นที่ 18,880 บาทแนะนำอีกอย่างครับอย่าช้าก่อน30กันยายนนี้โทร02-305-4499คุณพร้อมหรือยังกับสัมผัสใหม่ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกหายใจเข้าเร้าใจแบบสปอร์ตหายใจออกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport 1800cc รุ่นล่าสุดครั้งแรกกับพวงมาลัยอัจฉริยะ Flex Steer ตอบสนองอารมณ์เพียงปลายนิ้ว Sport and Comfort All New Hyundai Elantra Sport กับราคาเริ่มต้นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว 749,000 บาทที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศคุณไม่ต้องบินไปอังกฤษไม่ต้องตามหาเครื่องย้อนเวลาแบบในหนังไม่ต้องไปบ้านนักสะสมรถยนต์คลาสสิกถ้าอยากสัมผัสรถยนต์อังกฤษระดับตำนานสักคันแค่พิมพ์ www.mgcars.com แล้วกด Enter เพราะวันนี้กว่า90ปีของจิตวิญญาณความเป็นอังกฤษรวมอยู่ใน MG6 ใหม่พร้อมให้คุณสัมผัสและลงทะเบียนทดลองขับ MG6 ได้ที่ www.mgcars.com หรือที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่าน MG6 ยนต์กรรมสายพันธุ์อังกฤษนี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life Shell We Power Nitro Plus น้ำมันแห่งสมรรถนะหนึ่งเดียวที่คิดค้นร่วมกับ Scuderia Ferrari ด้วยสูตรเฉพาะ Double Action ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดและปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คุณไม่ได้เติมแค่น้ำมันที่ผ่านการคิดค้นมากว่า60ปีร่วมกับ Shell และ Ferrari แต่คุณได้เติมเติม Shell V Power Nitro Plus วันนี้เพื่อสมรรถนะแรงสุดเร้าใจ Drive by Jimmy Drive the World
เอาละครับนี่เป็นช่วงที่2นะครับ Drive by Jimmy ครับติดตามกันทุกวันเสาร์นะครับ4โมงถึง6โมงเย็นครับมีผมเมธีเตชะชัยวงศ์เป็นโค้ดไดรเวอร์แล้วก็ไดรเวอร์ครับคุณจิมมี่ธนเทพธเนศนิรัสสัยนะครับเราสามารถจะพูดคุยกันได้ทั้งหมด3ทางนะทาง SMSนะครับ SMS 4689935 4689935หรือว่าพูดคุยสอบถามโพสต์คำถามกันได้ทางเว็บบอร์ดของ www.headlinemac.com ซึ่งตอนนี้ก็มีเข้ามากันเยอะพอสมควรแต่ก็ตั้งได้เรื่อยๆนะครับก็จะตอบกันไปจนกระทั่งปิดรายการแล้วก็ในแฟนเพจของ headlinemac ทาง Facebook นั่นเองนะครับมีทั้งหมด3ช่องทางตอนนี้ก็คำถามมีมาเข้าข้าวกันบ้างแล้วเหมือนกันแต่ว่ายังเรื่อยๆกันได้อยู่นะครับมาดูข่าวในประเทศในประเทศกันบ้างหลังจากที่พร่ำข่าวต่างประเทศไปแล้วทั้งหมด3ข่าวซึ่งมันก็เยอะพอสมควรครับหลักๆแล้วปีในวันนี้เนี่ยนะครับข่าวสำคัญอยู่ที่การเปิดตัว Honda Mobilio ของเขามาเมื่อวานนี้เขามีมาเพลงแบบเพลงโฆษณาเปิดตัวกัน Mobilio โอ้โอ้นางโฆษณานี้ขอโทษนะคือดูแล้วแบบมันยุค 90s มากๆอ่ะมัน 90s แล้วมันไม่ใช่ 80s แล้วมันยุค 90s เลยแหละนะภาพรวมของรถคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า Mobilio เป็นไม่ใช่ชื่อใหม่อย่างแท้จริงนะครับครับมันอาจจะเป็นชื่อที่ใหม่สำหรับเมืองไทยแต่ชื่อ Mobilio จริงๆแล้วเป็นชื่อที่เคยใช้มากับรถมินิแวนของพวกเขาซึ่งสร้างขึ้นบนพื้นฐานของ Honda Jazz เมื่อประมาณปี2002ซึ่งขายในญี่ปุ่นโมบิโดรุ่นแรกนั้นในญี่ปุ่นเนี่ยดีไซน์ของเขาจะได้แรงบันดาลใจมาจากขบวนรถไฟเป็นรถไฟในโซนยุโรปนะเป็นรถไฟแบบกัดฟลอร์ลักษณะดีไซน์ของเขาคือหน้าต่างจะใหญ่ๆแล้วเป็นเหลี่ยมๆเป็นตู้โบกี้มาเลยนะฮะแล้วก็จะมีตัวโมบิลิโอสไปค์อาจจะเป็นตัวด้านหลังเป็นตู้ทึบกระจังหน้าก็จะตั้งๆหน่อยเน้นเอาใจวัยฮิปนิดนึงโมบิลิโอขายอยู่ได้แค่ช่วงนั้นแหละครับก็ไม่ค่อยจะขายดีเท่าไหร่นะฮะสุดท้ายก็โดนแทนที่ด้วย Honda Freed ก็เฟดออกไปนะครับแล้วถึงจะมีตัว Freed Spike อะไรกันออกมาเป็น Freed Hybrid อะไรกันออกมานั่นคือในญี่ปุ่นทีนี้ Mobilio เป็นชื่อที่สุดท้ายแล้ว Honda นำกลับมาใช้กับรถยนต์ในโซนอาเซียนคาร์อีกครั้งครับต้องบอกก่อนเลยว่า Mobilio คันนี้ถ้าคุณเห็นไฟหน้าคุณเห็นดีไซน์ด้านหน้าแล้วคุณอาจจะคุ้นตานิดนึงซึ่งก็ไม่ต้องไปสงสัยอะไรมากนะครับมันก็คือ Brio ต่อตูดนั่นแหละชัดเจนชัดเจนมันคือ Brio ต่อตูดเป็นมินิแวนครับแต่มันไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ 1,200cc นะเขายกเอาเครื่องยนต์ 1,500cc L15 ครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่ใส่ใน Jazz และ City รุ่นที่เพิ่งตกรุ่นไปมาแปะใส่เป็นเครื่อง 1,500cc 120แรงม้าที่หลายๆคนจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วครับมาวางเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ไม่อืดไม่อืดอ่ะมันไม่อืดละนะและที่สำคัญคือเครื่องตัวนี้จะถูกเชื่อมกับเกียร์อัตโนมัติ CVT ครับลูกใหม่ซึ่งพัฒนาภายใต้แนวทาง Earth Dreams Technologyหรือโลกแห่งความฝันเทคโนโลยีฝันไปเถอะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะฮะก็บอกได้เลยว่าสมรรถนะนั้นก็น่าจะให้อัตราเร่งที่ใกล้เคียงกับแจ๊สครับส่วนจะดีกว่าหรือไม่นั้นก็ยังไม่รู้ยังไม่ได้ขับตอนแรกคือเขาจะมีทริปให้ไปลองขับตอนปลายเดือนตุลาครับแล้วผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมขอยืมรถมาขับเองดีกว่ารถแบบนี้ผมไม่ต้องไปทริปก็ได้คือจริงๆแล้วมันเป็นรถที่ขับในเมืองนะดูแล้วเนี่ยใช่เนาะเป็นรถที่ขับในเมืองเพราะว่าดูจากการพรีเซนต์ของเขาเนี่ยเมื่อวานนี้ในงานแถลงข่าวนะครับรถสำหรับครอบครัวนะครับ2คือสำหรับ SME ใช่ไหมเห็นใส่ของกันเยอะเลยนะครับคู่แข่งของ Mobilio จริงๆก็คือ Toyota Avanza ครับ Suzuki Ertiga Proton Exola แล้วก็ Chevrolet Spin รถที่เรายังต้องถามว่ามันยังมีขายอยู่บนโลกนี้อีกด้วยหรอเฮ้ยเมื่อวานไม่ใช่เมื่อวานวันนี้ผมเห็นคันนึงเนี่ยอุ้ยดีใจปรบมือให้ฉันมาเลยด้วยแปะ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 มิงฟังอยู่ไม่เป็นไรมิงบอกแล้วไม่เป็นไรนะครับคุณมิงพี่อาเชฟโรเลตไม่เป็นไรนะฮะเราก็ขบกันจิกตีกันแนวแบบคำขำมาฮายกันที่เป็นเรื่องปกตินะฮะนี่อยู่มา4ประธานแล้วมั้งสี่ประธานนะใช่ไหมสี่แผ่นดินเป็น PR 4แผ่นดินไปแซวใครไม่แซวแซวมิงอ่ะมิงเป็นเพื่อนที่น่ารักของพวกเรานะครับมิงเป็นสาวผิวแทนนะครับเป็นหมวยแต่เป็นหมวยนะครับเ
ธอมีแฟนแล้วและคู่นี้น่ารักมากนะครับนิสัยใจคอดีกันมากเลยนะครับบอกได้เลยครับแซวได้ครับแซวได้ครับแต่นางจะเคืองภายหลังหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะฮะเพราะแซวออกอากาศกันอย่างนี้เลยฟังกันทั่วประเทศเลยทีเดียวไม่สนใจบอกแล้วรายการนี้ปากหมาต่อโอเคโมบิลิโอนะโมบิลิโอนั้นนะครับบอกก่อนว่างานนี้เนี่ยสิ่งที่ผมเห็นคือเครื่องคันหน้าน่ะใช่มันเป็นโครงสร้างตัวถังของบิโอเครื่องคันหน้ามันจะเป็นอย่างนั้นมาจนกระทั่งถึงเสาหลังคาคู่หน้าเอพิล่าใช่แต่ประตูไม่ใช่บานประตูคนละบานครับนะแล้วก็มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนตัวถังด้านหน้าโดยเฉพาะบริเวณเปลือกกันชนหน้าสไตล์สปอร์ตแล้วก็กระจังหน้าทรงหูกระต่ายสีเงินเงินนะฮะมาแปะเข้าไปก็ทำให้ตัวรถดูแตกต่างจากบริโอกันได้อยู่พอสมควรแล้วก็มีไฟหน้าซึ่งไฟหน้าดูดีมีชาติตระกูลกว่าบริโอมากเลยจนกระทั่งเราต้องถามเลยว่าเอ๊ะไฟหน้าอย่างนี้นี่เบิกไปใส่บริโออเมสกันน่าจะเข้าทีมเหมือนกันเนาะมันต้องไปดูไงว่ากรอบมันใส่กันได้หรือเปล่ากรอบมันใส่กันได้ดิเหรออย่างเงี้ยใส่กันได้อยู่แล้วเห็นอยู่ชัดๆเลยโอเคเออนะอย่างไรก็ตามนะครับรถคันนี้เป็นผลงานการออกแบบของ Honda R&D Asia ครับซึ่งฐานของมันอยู่ที่เมืองไทยอยู่ริมมอเตอร์เวย์ใช่ครับอยู่ริมมอเตอร์เวย์นั่นเองนะครับสายบางพลีบางปะอินนะฮะครับเบาะนั่งขึ้นไปนั่งเมื่อวานปุ๊บนี่โอ้โหมันก็คือบริโออ่ะคือเบาะบางอ่ะคือจับผูกตาเนี่ยนะไปปล่อยไว้นะครับครับนึกว่าบริโอถูกจนกระทั่งคุณแกะผ้าปิดตาด้านหลังออกมาแล้วก็จะรู้ว่าหันหลังไปอ้าวทำไมตูดยาวๆนั่นแหละครับโมบิลิโอถูกต้องคือขึ้นไปนั่งแล้วเบาะเนี่ยเบาะคู่หน้าจะบางแล้วก็พนักศีรษะยังคงเป็นแบบชิ้นเดียวกันเหมือนเดิมเบาะบางขึ้นไปนั่งด้านหลังนะครับเบาะแถว2เบาะบางเหมือนกันแต่นั่งได้เบาะแถว2นี่รู้สึก2ชิ้นนะนะฮะเป็น2ชิ้นนั่งได้นั่งได้โอเคอยู่นะนั่งพอได้เดินทางไปไหนมาไหนได้สำหรับคนตัวใหญ่นี่นั่งเราไม่อึดอัดใช่ไหมผมถ้าเบาะแถวกลางผมไม่อึดอัดส่วนเบาะแถว3นั้นบอกได้เลยว่าพอขึ้นไปนั่งเนี่ยโอเคการปีนเข้าปีนออกเนี่ยสะดวกผมปีนได้ผมไม่มีปัญหาแต่ตอนที่เข้าไปนั่งเนี่ยพื้นที่วางขาเนี่ยหัวเข่าเหลือไหมเหลือสำหรับคนตัวอย่างผมนะเหลือมีพื้นที่เหลือจากบริเวณหัวเข่าจนถึงด้านหลังของพนักพิงเบาะเนี่ยหนึ่งฝ่ามือสบายสบายได้อยู่แต่คุณต้องนั่งชันขาใช่เพราะว่ามันยกสูงเพราะว่ามันอยู่ตรงซุ้มล้อใช่ป่ะอีกอย่างนึงคือเขาต้องการให้ทุกคนที่ขึ้นไปนั่งสามารถนั่งได้โดยหัวไม่ติดเพดานวิธีการที่ดีที่สุดคือคุณก็ต้องเอาเบาะทำให้มันเตี้ยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้คือแปะกับพื้นตัวรถไปเลยและที่สำคัญคือด้านหลังเขาก็ยังออกแบบเผื่อการวางกระเป๋าสัมภาระได้อีกนิดนึงด้วย ในกรณีที่คุณยังคงต้องใช้เบาะ7ที่นั่งครบก็ยังถือว่าโอเคนะก็แซวผู้ชายก็หน้าตาดีก็หน้าตาแปลกดีโปรดอย่าด่ากลับก็อย่างนี้แหละครับเพราะว่าผมก็ปากหมายอย่างนี้นะฮะโอเคป่ะคืออย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังครับโมบิลิโอเนี่ยมันก็จะมี4รุ่นย่อยนะครับทีนี้4รุ่นย่อยเนี่ยครับ2ตัวล่างตัว S ใช่ไหมตัว S นะฮะ S เนี่ย S 2ตัวล่างก็คือตัวเกียร์ธรรมดาเกียร์ออโต้เนี่ยจะมีแค่2แถว5ที่นั่ง5ที่นั่งเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะเน้นสำหรับการทำตลาดกลุ่ม SMEชี้ช่องรวยนะฮะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ยทีม The Coop Channel ของเรานะครับไปถ่ายรายการกันมาเนี่ยเขาก็พูดกันหลอกอากาศนะแต่คำเป็นช่วงอะไรช่วง The Coop Channel ตอนชี้ช่องรวยป่ะไม่รู้แต่เขาฮากว่านั้นเขาบอกว่า SME เนี่ยจริงๆแล้วมันย่อมาจากเรื่องไหมอะไรฮะซิงเกิลมาเตอร์ส่วน E ด้านหลังเนี่ยถ้าใช้คำที่พอจะออกอากาศได้ก็คือใช้คำว่าดีออกดีออกนะฮะดีออกโอเคคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดกันได้ยังไงแล้วมันมุกสนไงแต่ละคนยืนฟังตรงนั้นแล้วผมขำกากเลยแบบหมดเลยแบบโอ้คิดได้อ่ะขอบคุณแม่กุ้มใจชีวิตจริงขอบคุณแม่เอ้ยเดี๋ยวพูดถึงหนังโฆษณานิดนึงเมื่อวานนี้ได้ดูป่ะดูใช่ไหมหนังจริงๆมันมีแค่2เรื่องแรกผมจะบอกให้มันมีอยู่ตอนนึงอ่ะตอนที่เขาคนขับเป็นผู้หญิงอ่ะขับผ่านไปใช่ป่ะแล้วก็หันไปมองเห็นรถกระบะผมว่ารถกระบะมันคุ้นๆนะรถกระบะแล้วคือแบบต้องแบบมีฝนตกแล้วต้องเอาผ้ามาคุมของต้องเอาผ้าใบมาคุมของในขณะที่ตัวเองเนี่ยเป็นรถมีหลังคาสบายๆรถคันนั้นคุ้นๆนะโตโยต้าวีโก้นั่นเองแล้วสีนี่แบบเลือกมานี่ให้คนจำได้เลย
สามจริงๆเลยโอ้ยคือนั่งฮากันเลยครับแบบเมื่อวานนี้หนังโปรดักต์วิดีโอเขาฮามากอันนี้แต่คือเขาก็ตามมารยาทมันก็ต้องบอกยี่ห้อไงแล้วเห็นแค่ท้ายรถไงแต่เห็นแค่ไฟท้ายเห็นแค่กันล้อก็รู้แล้วรู้แล้วเออว่ามันก็วีก่อนเอาฮาคือจริงๆแล้วโมบิลิโอตัวล่างเนี่ยตัว S เนี่ยเขาทำออกมาเพื่อตลาดกลุ่มอะไรรู้ไหมกลุ่มนี่ไงกลุ่มที่เคยใช้ NV ไงสังเกตไหมล่ะNV 5ประตูตัวแวนน่ะตัวแอดรีสอร์ทใช่ไหมตัวแอดรีสอร์ทตัวนั้นน่ะจำได้แล้วจำได้พี่ชายผมเคยใช้จำได้แล้วตอนนั้นที่ใช้ได้ทีเดียวนะฮะนะฮะแต่ขายไม่ค่อยดีเห็นบอกตอนหลังมาเป็นกระบะใช่ไหมถึงจะขายดีใช่ไหมใช่นะครับความปลอดภัยนั้นมีเป็นถุงลมนิรภัยมาให้นะครับคู่หน้าพวงมาลัยมีสวิตช์ควบคุมชุดเครื่องเสียงมาให้ด้วยแน่กำลังนึกในใจว่าถอดไปแปะ BO ตามเมสได้ไหมนะฮะจะมีก็ได้นะตัวท็อปเฮ้ยแปะได้ถ้าอย่างนี้น่าจะแปะได้นะว่ายกมาทั้งยวงนะฮะแล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะครับเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเฉพาะรุ่น RS ครับเป็น7นิ้ว Advanced Touch แล้วเป็นเครื่องเสียงแบบ2ดินเชื่อมต่อภาพและเสียงผ่านช่องต่อ HDMI ด้วยแน่ครับนะครับแล้วก็จะมีระบบเชื่อมต่อโทรศัพท์แบบไร้สายบลูทูธมีช่องเชื่อมต่อ USB รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนวงเล็บบางรุ่นบางรุ่นแน่นอนคงไม่รองรับ iPhone 6อะไรประมาณนั้นเดี๋ยวนี้นะ ต้องมีปลอหน่อยนะครับทุกอย่างที่คุณเห็นในโฆษณารถยนต์ไม่ว่ารุ่นใดก็ตามนะครับอยู่ในรุ่นท็อปทั้งหมดถูกต้องนะแล้วก็มีระบบป้องกันล้อล็อก ABS มีระบบกระจายแรงเบรก EBD เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าเป็นแบบดึงกลับอัตโนมัติด้วยนะครับส่วนเข็มขัดนิรภัยคู่หลังนั้นเป็นแบบไม่สิแถวหลังเนี่ยเป็นแบบ2จุดเอ้ยแบบ 3.2 ตำแหน่งแล้วก็2จุดอีก1ตำแหน่งกุญแจมี immobilizer มีจุดยึดบอดนิรภัยสำหรับเด็ก ISOFIX ด้วยนะก็รถครอบครัวไงแล้วก็ไฟเบรกรุ่นที่3 LED ด้วยนะแล้วก็มีรุ่น RS จะมีกล้องส่องภาพด้านหลังแล้วก็ระบบล็อกประตูอัตโนมัติออโต้ดอร์ล็อกสปีดอ้าวราคาโอเคตัวถูก SMT นะครับ S เกียร์ธรรมดาครับ5ที่นั่งพร้อมกับมีพื้นแบบจะเรียกว่าเป็นพื้นเป็นพื้นปูกระบะหรือไงไลเนอร์เป็นคล้ายๆพื้นปูกระบะเหมือนไลเนอร์เพราะมันเป็นล่องๆเป็นล่องๆตรงๆใช่ป่ะแต่พื้นที่ของด้านหลังตรงรุ่น5แถวรุ่น5ที่นั่งเนี่ยครับเป็นพื้นที่ที่ผมว่าเพียงพอต่อการที่เรา4คนจะไปนั่งตั้งวงล้อมวงเล่นไพ่กันได้อยู่คือเป็นผมเนี่ยนะผมซื้อตัวล่างหรือไม่ก็ตัวรองล่างนะเพราะอะไรรู้ว่าข้างหลังเนี่ยถ้าผมจะนั่งนะครับหรือจะเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยผมก็จะเอาหมอนหรืออะไรก็ได้ใบตัวโตเนี่ยไปวางแหมแล้วก็นอนรอเลยตรงนั้นจนกว่าจะถึงจุดหมายสบายกว่านั่งแถว3อีกนะเธอแน่ใจหรอช่วงล่างมันนิ่มนะเมื่อวานนี้ไปนั่งขยมเล่นนี่ช่วงล่างมันก็บีโอนะมันก็นิ่มๆนะโอเคใกล้ใกล้ใกล้บางแสนอะไรเงี้ยก็ระวัง10ล้อมาสอยตูดแล้วกัน S เกียร์ธรรมดา 597,000 บาท S เกียร์อัตโนมัติ 642,000 บาทครับ V เกียร์อัตโนมัติ 682,000 บาทและรุ่นจัดเต็ม RS เกียร์ธรรมเกียร์อัตโนมัติ 739,000 บาทสีขาวออคิดมุกสีในโฆษณาเป็นสีมุกเพิ่มอีก 10,000 บาทและสีดำคริสตัลสีมุกเพิ่มอีก 6,000 บาทโอ้นะครับนั่นก็คือโมบิลิโอนะฮะส่วนอีก2คันนั้นไม่รู้ว่าจะพูดทันหรือเปล่าครับเท่าที่ดูจากเวลาก็คือ BMW เมื่อวันพฤหัสนะครับก่อนหน้าบริโอ1วันก่อนหน้าโมบิลิโอ1วันเขาก็จัดงานเปิดตัวงาน BMW Expo ซึ่งเขาจัดทุกปีนะก็เป็นช่วงเวลาที่เขาจะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมี2รุ่นครับก็จัดอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็งานจะมีถึงวันพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์วันสุดท้ายก็ไปดูกันได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะจอง BMW ช่วงนี้ก็จะมีแคมเปญโปรโมชั่นอะไรมากมายแต่จุดเด่นของงานปีนี้นอกเหนือจากการนำ BMW i8 มาโชว์แล้วนะซีรีส์4Grand Coupe ครับและ X4 ไอตัวคันน้ำเงินนะ Grand Coupe นี่คันน้ำเงินนะX4 คือคันสีแดงคืองี้ X4 เล่าโดยสรุปแล้วกันครับ X4 คืออะไรกรุณานึกถึง BMW X6 ครับแล้วย่อมันลงมาเป็น X3 ครับหรืออีกนายหนึ่งเป็น X3 เวอร์ชั่นไทยราชเพราะเมื่อวานขึ้นไปนั่งมาปุ๊บนี่แบบแผงหน้าปัดนี่มันก็ X3 กันขึ้นลงรถนี่มันก็ X3 ประตูทางเข้าทางออกมันก็ X3 เลยนะฮะก็มันก็คือ X3 มาแหละแต่ว่าโอเคขึ้นไปนั่งบนด้านหลังน่ะครับหัวไม่ติดหัวเฉียวเฉียวโอเคหัวผมเฉียวเฉียว X6 นี่ผมยังแอบเกือบจะติดเล็กๆนะแต่ก็ถือว่าพอได้อยู่ก็โอเคนะครับแล้วก็ X4 เนี่ยจะมาพร้อมกับ
อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตกางสเปคหน่อยละกันเพราะว่าคือด้วยความที่รถมันใหม่มากนะครับแล้วผมเพิ่งจะมีเวลาศึกษากับมันเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับพวก 320D นั่นแหละแต่เดิม 320D บ้านเรามัน184แรงม้าอันนี้เขาอัพให้มันแรงขึ้นเป็น190แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่ 1,750 ถึง 2,500 รอบต่อนาทีโอ้แรงบิดก็ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาเยอะมาช่วงสั้น ท็อปสปีด212กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นซึ่งถ้าเป็นมาความเร็วมาตรวัดจริงๆมันอาจจะจบที่220หรือ225ประมาณนั้นไม่เกินเดาได้ว่า BMW ไทยแลนด์จะเป็นแบบนี้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทสเมืองนอกนะครับสเปคโรงงาน8วินาทีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์131กรัมต่อกิโลเมตรอีกนิดเดียวก็เท่าอีโคคาร์บ้านเราแล้วอีโคคาร์บ้านเรา120ต่ำมากนะโอเคครับแต่บอกได้เลยว่าคันนี้เนี่ยนะครับก็ราคาของมันเนี่ยผมเห็นแล้วผมก็แบบเฮ้ยเอาจริงเหรอเท่าไหร่เดี๋ยวนะกำลังกลางโพยอยู่ X4 นะครับ4,999,000 บาทโอ้5ล้านนั่นเองในขณะเดียวกันครับซีรีส์4 Grand Coupe นะครับ 420D ครับGrand Coupe ซึ่งมันมีทั้งตัวอะไรเนี่ยมันมีหลายตัวมันมีทั้งตัว M Sport นะครับ4,349,000 บาทนะ M Sport แล้วหิวน้ำเกลือแร่แล้วก็ 420D Grand Coupe Sport ธรรมดาก็ 4,149,000 ครับถ้าเป็น 420i Grand Coupe M Sport 3,999,000 4ล้าน 420i Grand Coupe Sport ธรรมดาก็3,799,000 บาทโอ้แต่บอกก่อนว่าราคานั้นนะถ้าเป็น 420D Grand Coupe M Sport 4,349,000 นะครับกับ420D Convertible M Sport 4499ผมแนะนำว่าขึ้นไปหารถเปิดประทุนเถอะเพราะว่าเมื่อวานนี้เขาเข้าไปนั่งปุ๊บเนี่ยผมค้นพบนะครับอย่างหนึ่งว่าจริงๆแล้วคือต้องเล่าก่อนว่าซีรีส์3กับซีรีส์4มันคือตระกูลเดียวกันเพียงแต่ว่า4เนี่ยจะถูกวาง positioning เป็นตระกูล Sport Coupe นะครับอย่างที่ทราบกันดีส่วนซีรีส์3ก็จะเป็นแนวครอบครัวแนว Family แนวทั่วๆไปก็จะมีตัวถังซีดานกับตัวถังWagon Wagon นะครับส่วนถ้าเป็นตระกูล4ก็จะเป็นคูเป้เปิดประทุนและการคูเป้ครับทีนี้ผมบอกอย่างหนึ่งว่ามันมี3 GT อ่า3 GT นี่คือเป็นซีรีส์3ในตัวถัง Fastback ครับนะส่วน4การคูเป้ก็เป็นตัวถังแบบเดียวกันเลยแต่แค่ว่าต่างกันที่ความสูงของหลังคามันเตี้ยลงนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันดูเป็น proportion แบบรถสปอร์ตมากขึ้นครับคือ BM เป็นอะไรมากหรือเปล่าคือทำไมจะต้องทำ2คันนี้ออกมาให้มันเหมือนกันสักขนาดนี้แล้วที่บ้าที่สุดคือการตั้งราคานะฮะ บ้าที่สุดคือการตั้งราคาอ้าวโอเคต่อให้ว่าเป็นตัวถูกสุดของเขาคือ 420i Grand Coupe Sport 3799แต่3 GT เมื่อวานนี้นะครับ3 GT อยู่ที่4อยู่ที่32อยู่ที่3ล้าน2แล้วคำถามคือต่างกัน 500,000 นะยืนยันครับเอา3 GT เหอะถ้าคุณจะเอา4 Grand Coupe คุณเอา3 GT เหอะมันใช้งาน practical ได้ดีกว่ากันเยอะนะครับอ้าวโอเคนะฮะก็ชั่วโมงนี้หมดเวลานะครับ Drive by Jimmy เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาติดตามกันต่อครับมี Drive and Talk ที่จะคุย Lexus NX 300H นะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าจะมาตอบคำถามกันด้วยนะครับ Drive the World ก่อนที่จะฟังโฆษณาชิ้นนี้แนะนำให้คุณหายใจเข้าลึกๆครับกุมมือแฟนไว้ให้แน่นและก็เตรียมออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ Volvo V40 Hatchback หรู5ประตูพร้อมระบบป้องกันการชนและฟังก์ชันช่วยถอยจอดให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นที่ 18,880 บาทแนะนำอีกอย่างครับอย่าช้าก่อน30กันยายนนี้โทร02-305-4499นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศAll New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life คุณพร้อมหรือยังกับสัมผัสใหม่ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึก
ายใจเข้าเร้าใจแบบสปอร์ตหายใจออกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport 1800cc รุ่นล่าสุดครั้งแรกกับพวงมาลัยอัจฉริยะ Flex Steer ตอบสนองอารมณ์เพียงปลายนิ้ว Sport and Comfort All New Hyundai Elantra Sport กับราคาเริ่มต้นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว 749,000 บาทที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศคุณไม่ต้องบินไปอังกฤษไม่ต้องตามหาเครื่องย้อนเวลาแบบในหนังไม่ต้องไปบ้านนักสะสมรถยนต์คลาสสิกถ้าอยากสัมผัสรถยนต์อังกฤษระดับตำนานสักคันแค่พิมพ์ www.mgcars.com แล้วกด Enter เพราะวันนี้กว่า90ปีของจิตวิญญาณความเป็นอังกฤษรวมอยู่ใน MG6 ใหม่พร้อมให้คุณสัมผัสและลงทะเบียนทดลองขับ MG6 ได้ที่ www.mgcars.com หรือที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่าน MG6 ยนต์กรรมสายพันธุ์อังกฤษShell We Power Nitro Plus น้ำมันแห่งสมรรถนะหนึ่งเดียวที่คิดค้นร่วมกับ Scuderia Ferrari ด้วยสูตรเฉพาะ Double Action ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดและปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คุณไม่ได้เติมแค่น้ำมันที่ผ่านการคิดค้นมากว่า60ปีร่วมกับ Shell และ Ferrari แต่คุณได้เติมเติม Shell We Power Nitro Plus วันนี้เพื่อสมรรถนะแรงสุดเร้าใจ Drive by Jimmy on Happy Time 93.5 HD1 คุณไม่ต้องบินไปอังกฤษไม่ต้องตามหาเครื่องย้อนเวลาแบบในหนังไม่ต้องไปบ้านนักสะสมรถยนต์คลาสสิกถ้าอยากสัมผัสรถยนต์อังกฤษระดับตำนานสักคันแค่พิมพ์ www.mgcars.com แล้วกด Enter เพราะวันนี้กว่า90ปีของจิตวิญญาณความเป็นอังกฤษรวมอยู่ใน MG6 ใหม่พร้อมให้คุณสัมผัสและลงทะเบียนทดลองขับ MG6 ได้ที่ www.mgcars.com หรือที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่าน MG6 ยนต์กรรมสายพันธุ์อังกฤษคุณพร้อมหรือยังกับสัมผัสใหม่ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกหายใจเข้าเร้าใจแบบสปอร์ตหายใจออกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport 1800cc รุ่นล่าสุดครั้งแรกกับพวงมาลัยอัจฉริยะ Flex Steer ตอบสนองอารมณ์เพียงปลายนิ้ว Sport and Comfort All New Hyundai Elantra Sport กับราคาเริ่มต้นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว 749,000 บาทที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศShell We Power Nitro Plus น้ำมันแห่งสมรรถนะหนึ่งเดียวที่คิดค้นร่วมกับ Scuderia Ferrari ด้วยสูตรเฉพาะ Double Action ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดและปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คุณไม่ได้เติมแค่น้ำมันที่ผ่านการคิดค้นมากว่า60ปีร่วมกับ Shell และ Ferrari แต่คุณได้เติมเติม Shell We Power Nitro Plus วันนี้เพื่อสมรรถนะแรงสุดเร้าใจก่อนที่จะฟังโฆษณาชิ้นนี้แนะนำให้คุณหายใจเข้าลึกๆครับกุมมือแฟนไว้ให้แน่นและก็เตรียมออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ Volvo V40 Hatchback หรู5ประตูพร้อมระบบป้องกันการชนและฟังก์ชันช่วยถอยจอดให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นที่ 18,880 บาทแนะนำอีกอย่างครับอย่าช้าก่อน30กันยายนนี้โทร02-305-4499นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกได้อีกได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศโอ้ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life Drive and Talk แล้วครับชั่วโมงที่2ของ Drive by Jimmy นะครับมาพบกันทุกวันเสาร์4โมงถึง6โมงเย็นนะครับนี่คือชั่วโมงที่2จริงเรามี2ชั่วโมงนี่ก็ต้องบอกว่ามีชั่วโมงแรกแล้วก็ชั่วโมงสุดท้ายเลยนะครับไม่มีตรงกลางนะฮะหรือว่าเราจะมีชั่วโมงที่3กันมั้ยจ๊ากนะครับ5โมงเย็น11นาทีเวลาประเทศไทยนะครับยังอยู่กับผมโค้ชไดรเวอร์เมธีเตชะชัยวงศ์แล้วก็ไดรเวอร์จิมมี่ครับธนเทพธนเนนี้รัศไสเรายังคงรับฟังเสียงของคุณผู้ฟังกันนะครับทาง SMS 4689935ครับ SMS 4689935ใช่ครับรวมทั้งเว็บบอร์ดนะครับกระทู้ในเว็บบอร์ดซึ่งก็ตอนนี้ก็มีคำถามมาอยู่พอสมควรแล้วก็
คำถามจากแฟนเพจเฮดไลน์แม็กนะฮะแล้วก็สามารถจะพูดคุยกันได้แล้วก็ฟังออนไลน์สดกันได้ทาง www.935hd1.com ด้วยใช่ครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะครับเสิร์ชหาคำว่า Happy Time SMS ของเราก็ทยอยเข้ามาขอบคุณคุณตุ๊กครับพูดสปอนเซอร์กันก่อนไหมอ๋อเชลใช่ป่ะไหนๆก็พูดอ่ะพูดไปเลยพูดให้หมดเลยมันมีสปอนเซอร์อะไรก็พูดให้หมดเลยไปมีไปพูดให้หมดคือกวาดไปให้หมดก่อนกวาดให้หมดไปก่อนเลยชั่วโมงแรกจะได้ยิงยาวๆนี่ก็ชั่วโมง2แล้วนะโอเคฮะเดี๋ยวนะผมดูนิดอ๋อเชลเขาฝากมาครับเชล V Power นะครับในตัว plus เป็นน้ำมันแห่งสมรรถนะรุ่นล่าสุดของเชลนะครับก็คืนสมรรถนะให้กับรถของคุณนะครับก็เป็นการวิจัยทดสอบร่วมกับทีม Ferrari นะครับเป็นน้ำมันสูตรใหม่ออกแบบให้ขจัดคราบตะกรันทันทีที่เข้าสู่เครื่องยนต์นะครับใครสนใจก็ไปเติมได้นะครับ Shell V Power Nitro Plus ก็มีให้เลือกเติมทั้งเบนซินแล้วก็ดีเซลครับเขาบอกว่าเมื่อสักครู่นี้ฟังสปอตโฆษณาเขาบอกว่าเขามีสารอะไรนะเพิ่มประสิทธิภาพ Double Action ใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนั้นน้ำยาบ้วนปากครับเฮ้ยนั่นมัน Double Amplex อ๋อ Double Amplex กระทู้บอกอายุมากกระทู้เช็คอายุมากขอโทษนะคือแม้แค่สปอนเซอร์เราก็ยังจะกัดขำๆกันอย่างนี้ตลอดนะคือกัดเอาฮานะฮะไม่ได้ซีเรียสอะไรกันขนาดนั้นเมื่อกี้ลงไปซื้อของนะครับแม่ค้าหยิบของจากในตู้เย็นมาให้เป็นรุ่น No Frost มันตู้เย็นใช่ตู้เย็นฉาบรุ่น No Frost กระทู้เช็คอายุไม่เข้าใจมุกนี้คือรถจู่ๆคือเมทีจะยิงปล่อยอะไรมาแล้วเมทีจริงอย่างนี้มานี่มันแบบโอเคเข้าเรื่องครับ Drive and Talk ฮะเราจะมาคุยกันเรื่อง Lexus กุ้มใจมากเลยเนี่ยคือเมทีปล่อยมุกอะไรมานี่คือมันแป๊กอ่ะโอเค NX 300 Hybrid คือต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ยเป็น crossover SUV รุ่นใหม่ล่าสุดที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยในตระกูล Lexus รถคันนี้เผยโฉมกันมาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นคอนเซ็ปต์ก็คือ LFNX ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ปี2003ครับนะครับไปดูคันต้นแบบแล้วโอ้ทำไมเส้นสายมันเหลี่ยมสันคมกันแบบเป็นกันดั้มมาเลยนะ2003หรือ2013ขอไป2013ขอไปผมว่าทำไมมันเตรียมตัวเป็น10ปีเลย2013โอเคเส้นสายนี่กันดั้มมากนะครับมันจะเฉียบคมไปไหนคือที่ว่าถ้าเดินไปเข้าใกล้เฉียดกับรถนี่ก็เลือดซิปเนี่ยอาจจะโดนบาดได้เลยทีเดียวนะเส้นมันจะคมเกินแต่แน่นอนครับรถยนต์ต้นแบบส่วนใหญ่นั้นเมื่อถึงเวลาขายจริงเขาก็จะต้องโทนดาวให้มันเบาลงมาเส้นสายไม่ aggressive ขนาดนั้นก็เลยออกมาเป็น NX ตัวนี้อย่างที่เห็นนะฮะสวยงามเป็นกระแสที่มีการพูดถึงในโลกโซเชียลกันอยู่พอประมาณเลยสำหรับคนที่กำลังจะซื้อ crossover SUV ส่วนใหญ่ก็จะไปเปรียบเทียบกันว่าจะซื้อ Lexus NX ดีหรือว่าจะซื้อ Toyota Harrier จาก Grey ดีเอาอย่างนี้แล้วกัน บอกเลยว่าทั้ง2คันที่คุณมองกันอยู่อ่ะมันใช้แพลตฟอร์มช่วงล่างงานวิศวกรรมเนี่ยร่วมๆกันถ้าเป็นตัวไฮบริดนะครับเพราะว่าไหนๆก็มันเป็นแพลตฟอร์มที่คือแพลตฟอร์มตัวเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่จะใช้ร่วมกันกับ Toyota RAV4 ในยุโรปครับ Toyota Harrier เฉพาะตลาดญี่ปุ่นเท่านั้นแล้วก็หลุดมาบ้านเราทาง Grey Market แล้วก็ตัว Lexus NX Series ตัวนี้ด้วยนะมันจะเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ด้วยกันโดยเป็นแพลตฟอร์มที่พัฒนามาจากพื้นตัวถังขับรถยนต์ขับเคลื่อนล้อหน้าของ Toyota Camry อีกทีนึงซึ่งพื้นตัวถังของ Camry นั้นก็จะถูกขยายออกไปเป็นพื้นตัวถังของ Toyota Alpha และ Velfire และ Estima กันอีกทีหนึ่งครับสหกรณ์ Platform Toyota Japan จำกัดไม่ใช่แล้วเขาเป็นเจ้าแห่งความคุ้มทุนอยู่แล้วเจ้าแห่งการลดต้นทุนนะครับแต่ว่ายังลดต้นทุนไม่เก่งเท่า Suzuki แค่นั้นเองโอเคครับบอกก่อนว่า Lexus NX เนี่ยคำว่า NX นั้นชื่อของเขาคือมาจากคำว่า New Crossover อ๋อตัว X คือ Cross นะฮะก็ผู้การแพน Commander Chain ของเรานี่จะเป็นอะไรที่เซ็งมากในระยะนี้เพราะว่ามีก็เวลาไปแชทอะไรอย่างเนี้ยนั่งแชทคุยกับสาวใช่ไหมแต่แพนเขาก็แชทว่าอ๋อมีสาวๆก็ถามตอนนี้คุณแพนใช้รถอะไรอยู่คะอ๋อผมใช้ NX ครับโอ้ Lexus NX แล้วเหรอครับโอ้ Lexus NX เขาบอก Lexus NX แล้วเหรอคะโอ้เจ๋งมากเลยนะอ๋อเปล่าครับ Nissan NX คูเป้14 15เกือบ20ปีมาแล้วเวลาตั้งชื่อรถแกนี่คือแบบคือคิดว่าคนแบบที่เป็นลูกค้าจะลืมไปแล้วใช่ไหมแบบชื่อ NX เนี่ยมันเคยเป็นชื่อของ Nissan NX Coupe มาก่อนแต่ความเป็นจริงแล้วก็เอามาใช้ตัวนี้ด้วยเหตุผลอย่างที่บอกฮะคือ New Crossover New Sensation
แหมรถคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเปิดตัวในตลาดโลกมาได้สักตั้งแต่ช่วงต้นปีครับแต่เพิ่งเริ่มสายการผลิตจริงเมื่อวันที่8สิงหาคม2014ที่ผ่านมาสดสดร้อนร้อนเดี๋ยวพรีออเดอร์เหรอเขาพรีออเดอร์ที่ผ่านมาเป็นพรีออเดอร์ด้วยส่วนหนึ่ง okay. แล้วก็รถมันเริ่มสายการผลิตจริงๆคือวันที่8สิงหาคม okay. แล้วคุณลองคิดดูแล้วกันว่าบ้านเราเปิดตัวรถคันนี้14สิงหาคมกว่าจะได้รถไม่ใช่กว่าจะได้รถลูกค้ากว่าจะได้รถเนี่ยปีหน้าครับแต่เราเอามาขับกันแล้วเมื่อวันที่เท่าไหร่วะ uh-huh. เราเอามาขับกันเมื่อวันที่3วันไหม3วัน4 12กันยายนที่ผ่านมา คือจะบอกว่ารถคันนี้มาจากสายการผลิตในโรงงานของ Toyota ซึ่งผลิต Lexus โดยเฉพาะในแถบคิวชูเกาะทางตอนใต้ของญี่ปุ่น uh-huh. สดๆร้อนร้อนหลังจากออกจากสายการผลิตLine of Ceremony แค่1เดือนเท่านั้นหุ้ยเร็วสะใจมากเป็นอะไรที่เร็วกว่าที่คิดเอาไว้พอสมควรเพราะว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่า Lexus น่าจะส่งรถมาให้เราแบบหลังๆอะไรเงี้ยอันนี้เขาโทรมาตามใช่ไหมโทรมาชวนให้ไปเอารถทีโอเคแล้ววันไปเอารถก็โดน Vigo คนในบริษัท Toyota นั่นแหละขับมาปาดหน้าขับมาปาดหน้าจะหาเรื่องลงมาจากแท็กซี่ Toyota Altis เหมือนกันอันนี้อยากจะด่ามากแต่ช่างมันเถอะ okay. ด่าออกอากไปก็ไม่ดีโอเคฮะทีนี้ต้องบอกก่อนว่ารถคันนี้เนี่ย yeah. แนวทางการออกแบบของเขาก็แน่นอนนะครับ L Finesse ในเวอร์ชั่นที่ปรับประยุกต์เพิ่มขึ้นไปนะ yeah. เพราะแนวคิดของรถคันนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นคือให้เป็นพรีเมียมเออร์เบนสปอร์ตเกียร์เกียร์มันมีความหมายครับพรีเมียมแน่นอนครับรถ yeah. จะต้องเป็นเลิศในทุกรายละเอียดด้วยคุณภาพการผลิตระดับ world class นี่Urbanต้องตอบสนองวิถีชีวิตในเมืองซึ่งต้องการความคล่องตัวเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนี่อ่านตาม press release ก็เลยนะ สปอร์ตแหมต้องสะท้อนความแปลกเปลี่ยนด้วยรูปลักษณ์ที่เฉิบเฉียวดุดันสมรรถนะการขับขี่สไตล์สปอร์ตที่แท้จริงด้วยอัตราเร่งที่เหนือชั้นและการควบคุมยอดเยี่ยมเกียร์ความสมบูรณ์แบบในฟังก์ชันอุปกรณ์ต่างๆที่ล้ำหน้าทางเทคโนโลยีภาษากับดีไซน์ที่สะกดทุกสายตาได้ผมคือเบื่ออีคำคุณศัพท์พวกนี้ชะมัดเลยว่ะขอโทษเถอะคุณผู้ฟังคุณผู้อ่านคุณผู้ชมทุกท่านหรูรัดสปอร์ตนะน่าจะต้องแบบไม่ยันตรกรรมอย่างเงี้ยปาดเปรี้ยวโฉบเฉียวไม่เวลาก่อนเปิดตัวต้องงี้มีสิ้นสุดการรอคอยเบื่อมากคำพวกนี้ใช่ไหมสิ้นสุดการรอคอยแล้วเราจะได้เข้าห้องน้ำแล้วเราปวดฉี่เบื่อมากอะคำพวกนี้คือแบบช่วยหาคำอื่นกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะนะแล้วคุณจะให้เขาเขียนยังไง Lexus NX 300S ถึกไอ้ถึกนั่นมันนาวาร่าอ๋อเหรอสมบุกสมบันอันนั้นมัน Fortuner อ๋อเหรอแล้วจะให้เขาเขียนไง Lexus NX 300S Feel Foulโอ้เฟี้ยวฟ้าวแบบตะของง้าวกันเลยทีเดียวคงไม่ใช่ละคงไม่ใช่ละเอาโอเคกลับเข้าเรื่องมาคือภายนอกเนี่ยมันก็จะมาด้วยเส้นสายที่ค่อนข้างจะมันก็จะแหลมคมนะแล้วก็มีเส้นสันกันแบบว่าเต็มพิกัดกันเลยทีเดียวแน่นอนครับกระจังหน้าแบบสปีดเดอร์กริลจะเป็นกระจังหน้าแบบที่ Lexus เขาชอบมากเลยนะครับในการที่จะพยายามที่จะสร้างให้มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาซึ่งมันก็จะเป็นกระจังหน้าคล้ายๆกับรูปนาฬิกาทรายเอาว่าง่ายๆเหอะถ้าเป็นรุ่นธรรมดาจะเป็นแนวแถบโครเมียมประมาณ 3-4 แถบแต่ถ้าเป็นรุ่น F Sport จะเป็นกระจังหน้าลายตาข่ายซึ่งก็จะอย่างที่เมทีบอกว่าอะไรนะเหมือนรองเท้าวิ่งของ Nike อ่ะครับคุณผู้ฟังครับผมจะนึกถึงแบบนั้นนะฮะมี Daytime Running Light นะครับฝังพร้อมแล้วก็ Daytime Running Light ที่ว่าเนี่ยลวดลายก็เหมือนโลโก้ Nike นั่นแหละฮะเหมือนเลยแล้วก็จะเป็นกระจังหน้ามีเอวแล้วก็ฝังไฟเลี้ยวเข้าไปพร้อมกันด้วยแล้วมันสวยด้วยนะของจริงเนี่ยสวยไม่ใช่ดูรูปเนี่ยเห็นไหมแต่ชอบอันนี้แซวนี่คือชอบนะคือแซวนี่คือแซวเล่นนะครับชุดไฟหน้าต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็นรุ่นปกติจะเป็นไฟหน้าแบบเป็นโคมวงกลมนะโปรเจคเตอร์เล็กๆฝังอยู่ในกรอบของเขาแต่ถ้าเป็นรุ่น F Sport จะเป็นไฟหน้าสามดวงเป็น LED และที่มันใช้ LED เนี่ยมันก็จะต้องบอกก่อนว่ามันไม่สามารถจะมีไฟหน้าแบบปรับองศาการหมุนของโคมจันฉายได้เพราะฉะนั้นเขาก็เลยจะใช้วิธีการว่าให้ไฟตัดหมอกเนี่ยติดสว่างขึ้นแฟบขึ้นมาในขณะที่คุณหมุนพวงมาลัยทางซ้ายถ้าไฟตัดหมอกทางขวาก็จะสว่างขึ้นแฟบเมื่อคุณหมุนพวงมาลัยทางขวาอาจจะใช้เทคโนโลยีใช้เทคนิคเดียวกันกับ Mercedes-Benz แทนซึ่งก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้วนะครับOkay. นอกจากนี้
ก็บอกได้เลยว่าข้างในห้องโดยสารนั้นมาในสไตล์ที่พยายามจะออกแบบแล้วเอาใจคนขับกันพอสมควรนะพวงมาลัยนี่กระชับดีครับน้ำหนักการตอบสนองก็ถือว่าดีเลยล่ะครับคือคำว่าดีนี่ต้องบอกกันว่าถ้าใส่117นิ้วเนี่ยพวงมาลัยจะเบากว่านี้แน่นอนนี่เป็นเทรนด์ใช่ไหมครับ iPad เอื้ออาทรเนี่ยยังสิยังสิ iPad มันไม่ใช่ iPad เอื้ออาทรมันเป็นอันนี้มันเป็นอะไรอะโทรศัพท์สมาร์ทโฟนแปะเอื้ออาทรมากกว่าอ๋อโอเคนะแต่แปะอันนี้มันยังดูดีกว่า Mercedes-Benz ไง Mercedes-Benz นี่แปะเป็นแท็บเล็ตเอื้ออาทรเกินไอตัวใหม่ของ Mercedes-Benz ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือตัว CLS ใช่ไหมผมไปนั่งมานะฮะลองนั่งมานะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยมีโอกาสไปบ้านคนคนหนึ่งแล้วเขาก็ซื้อมานะฮะบ้านรวยอ่ะพูดง่ายๆอ่ะปรากฏว่าเบาะหลังไม่มี iPad นะแขวนอยู่นะครับผมจะกดมิเตอร์เขาบอกไม่ต้องขอบคุณอ่ะต่อกับ Lexus กันต่อพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะมีครูซคอนโทรลให้ซึ่งครูซคอนโทรลก็ยื่นมาเป็นติ่งแบบเดียวกับ Toyota รุ่นอื่นๆทั่วไปอ๋อครับพวงมาลัยมีแป้นแพนเดชิปด้านหลังมาให้วัสดุหุ้มหนังนั้นเป็นวัสดุที่ดีมากนะครับบอกได้เลยว่าดีมากจับแล้วเนี่ยมันจะไม่เหนียวมันจะไม่เหนียวมือในอนาคตแน่นอนนะครับต่อให้คุณจะมีเหงื่อมากไงก็ตามชุดมาตรวัดก็เหมือนกับ CT200H เหมือนกับ IS คือจะสามารถเปลี่ยนมาตรวัดรอบได้ในกรณีที่คุณไปโหมดสปอร์ตกับสปอร์ตพลัสแต่ถ้าคุณกลับมาโหมด normal หรือ eco มันก็จะเป็นมาตรวัดพลังงานการใช้งานพลังงานว่ากำลังชาร์จไฟกำลังเร่งใช้งานหรือว่ากำลังเร่งความเร็วเต็มที่ดึงพลังงานจากมอเตอร์เต็มที่แบบเดียวกันกับตัวของ Camry Hybrid หรือ Prius จะไม่ Camry Hybrid อย่างเดียวใช่นอกจากนี้มีเบรกมือไฟฟ้านะครับเข้า GP เมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะตั้งเป็นเบรกมือไฟฟ้าให้คุณแต่ตรงนี้ก็สามารถจะไปปรับแก้ได้นะมีระบบเป็นคล้ายๆกับเป็นระบบเทคโนโลยีต่างๆมากมายนะครับเห็นไหมไอ้คำคุณศัพท์เนี่ยเตรียมมาเนี่ยใช้ได้นะรู้มันได้ใช้งานนะฮะนะมีประตูท้ายรถนะครับควบคุมด้วยไฟฟ้าเป็น power back door ครับ power back door อย่าคิดทะลึ่งนะอันนี้ครับห้ามเด็ดขาดโอ้ my god ใครบัญญัติศัพท์เนี่ย พี่อาร์เตต้าใครเขียนอย่างนี้ power back door เฮ้ยกุมใจแล้วก็มีไฟควบคุมสองสว่างบริเวณคอนโซลเหนือศีรษะแบบสัมผัสก็คือไอ้ไฟสองสว่างในเก๋งอ่ะปกติเราต้องกดแตกๆมันถึงจะเป็นไฟออกมาอันนี้ไม่ต้องแตะจ้าโอ้เหรอแต่แล้วรูดแล้วจะพรึบโอ้โหไฟก็ปิ้งๆๆๆแบบโอ้โห11รอดอมากมายไก่กองแถมยังมีที่ชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแบบไร้สายบริเวณกล่องเก็บคอนโซลด้านข้างรองรับการชาร์จไฟแบบ QI ด้วยก็คือถ้าโทรศัพท์มือถือเครื่องไหนของคุณนั้นสามารถจะชาร์จไฟแบบไร้สายได้คุณก็เอามันไปวางแล้วคุณก็กดสวิตช์ปึ๊บปิดแล้วปล่อยมันชาร์จเลยจบเลยโอ้เหมือนแท่นชาร์จถูกต้องเป็นแท่นชาร์จเลยนะครับแล้วก็ระบบ Multimedia Coordination Function นะครับมีหน้าจอแสดงผล Electro Multivision EMV 7นิ้วพร้อมกับแผงควบคุมและจอ Multimedia Thin Film Transistor TFT ขนาด 4.2 นิ้วบริเวณมาตรวัดและจุดนี้ก็คือ Remote Touch Interface เป็นแบบ Touch Pad คือจากเดิมมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเป็นเมาส์แล้วก็เป็นแป้นยื่นขึ้นมาแล้วให้เรากระดิกนิ้วคราวนี้ไม่ต้องเป็น Touch Pad แบบโทรศัพท์ไม่เป็นโน้ตบุ๊กแบบโน้ตบุ๊กพอเราแตะไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปล็อกเอาตำแหน่งปุ่มบนหน้าจอที่เราเห็นมันก็ตึ๊ดก็คือพอล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะมีอาการของแป้นคือจะเหมือนกับจะกดลงให้เราอัตโนมัติกึ๊กหนึ่งทีเลื่อนไปอีกนิ้วก็กึ๊กหนึ่งทีกึ๊กเอ้ยอันนี้เจ๋งใช้ได้นะแล้วก็ถ้าเราต้องการยืนยันคำสั่งก็กดลงไปบนแป้นได้เลย enter ไปเลยเอ้ยโอเคฮะใช้งานจริงดีระบบหน้าระบบนำทางผ่านดาวเทียม navigation system นั้นเชื่อมต่อระบบตรวจสอบสภาพการจราจรกับบกจร.กับบก.02ได้เช่นเดียวกันกับ Lexus ตั้งแต่ CT200H ขึ้นมาแล้วน่ะครับดีจังเลยข้อมูลอัปเดตนะฮะนะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นั้นครับ2 AR FXE รหัสนี้คุ้นๆไหมมันอยู่ใน Lexus ES 300 Hybrid และ Toyota Camry Hybrid นั่นแหละเป็น Double Overhead Camshaft 4 Sub 16วาพร้อมกับระบบปลายพันวา VVTi แล้วก็จุดระเบิดโดยเทคโนโลยีแบบ Atkinson Cycle ครับ156แรงม้า 5,700 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด206นิวตันเมตรที่4,400ถึง4,900รอบต่อนาทีครับ
ทีนี้มอเตอร์ขับเคลื่อนมันมีทั้งรุ่นขับเคลื่อนล้อหน้าซึ่งมีแค่มอเตอร์ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับก็เป็นมอเตอร์ซึ่งจะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่143แรงม้าแรงวิ่งสูงสุด270นิวตันเมตรแต่ในรุ่นที่มีมอเตอร์ขับเคลื่อนด้านหลังด้วยคือเป็นรุ่น E4 Wheel Drive นั้นเช่นตัว S-Sport ที่ผมเอามาลองนี้ตัวมอเตอร์ด้านหลังก็จะมีพละกำลังลดลงมานิดนึงเป็น68แรงม้าแรงบิด139นิวตันเมตรรวมกำลังทั้งระบบนั้นถ้ามีเฉพาะมอเตอร์ถ้ารวมกำลังทั้งระบบนั้นอยู่ที่197แรงม้าโอ้ก็จะดรอปลงมานิดนึงจาก205แรงม้านะซึ่งก็ถือว่าเพียงพอไหมก็บอกได้เลยว่าเพียงพอเกียร์อัตโนมัตินั้นเป็นเขาบอกว่าเป็นซูเปอร์ CVTi 6จังหวะพร้อมกับมัลติโหมดออโตเมติกทรานสมิชันและ GAI Shift GAI Shift ก็คือเอาง่ายๆคือถ้าคุณมีแบบเจอทางลาดชันปุ๊บระบบนำทางมันก็จะเชื่อมต่อว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้มันทางลาดชันยังไงปุ๊บนะมันก็จะเอาไม่ใช่เป็นตามแรง G ของรถถ้ามันค้นพบว่าเฮ้ยรถกำลังพุ่งลงดังเนินเนี้ยมันก็จะเชนเกียร์ให้เองจะควบคุมอย่างนั้นเลยทีเดียวคือสมองคนจะค่อนข้างฉลาดแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่าเกียร์ที่ว่านั้นมันจะเป็นฝังอยู่ในตัวมอเตอร์มันจะไม่ใช่เกียร์เป็นลูกๆครับครับสำคัญคือ CVT ที่บอก6สปีดนั้นจริงๆคือมันล็อกอัตราทดของตำแหน่งของระบบเกียร์ได้6ตำแหน่งเพราะตัวนี้มันไม่มีผู้เล่นนี่มันก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าลดอัตราทดผู้เล่นไม่ใช่ครับประมาณนั้น uh-huh. แล้วก็ระบบของเครื่อง400 E4 นั้นก็คือใช้มอเตอร์ด้านหลังแยกอิสระจากมอเตอร์ด้านหน้านั่นเอง okay. สมรรถนะเป็นอย่างไร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวอยู่ที่ช่วงประมาณ 9.4 วินาทีครับเร็วสุดในกลุ่ม ของพรีเมียมครอสโอเวอร์ SUV Compact ไปแล้วครับเร็วกว่า Volvo XC60D4 ที่เรามาคุยกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเร็วกว่า BMW X3 และเร็วกว่า Range Rover Evoque เรียบร้อยนั่นอัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงโอ้โหเร็วเลยฮะทีนี้ 6.8 วินาทีโอ้โหจะเร็วแต่เท่านี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเหมือน Lexus ES 300 Hybrid และเหมือนกับ Toyota Prius และเหมือนกับ Toyota Camry Hybrid คือมันขึ้นอยู่กับปริมาณไฟที่เหลืออยู่ในแบตเตอรี่ด้วยนะจ๊ะอ๋อนะฮะถ้าไฟเหลืออัตราเร่งที่ว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าไฟเหลือถ้าไฟในแบตเหลือสัก4ขีดขึ้นไปคุณจะได้อัตราเร่งประมาณนี้แต่ถ้าเหลือ2ขีดล่ะ0ถึง100ก็จะเป็น 11.1 วินาทีเพราะมันต้องลากพละกำลังออกมาจากเครื่องยนต์ซะเป็นส่วนใหญ่ไฟฟ้ามันไม่เหลือให้ลากออกมาแล้วไงก็ต้องทำใจนะฮะท็อปสปีดความเร็วสูงสุดอยู่ที่190กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 4,750 รอบต่อนาทีล็อกแต่ว่าความเร็วบนความเร็วที่แจ้งมาในโรงงานเป็นโรงงานสเปคเนี่ยอยู่ที่180ก็แสดงว่าก็ไม่เพี้ยนวิ่ง101เนี่ยไม่จะอยู่ที่ประมาณ94กิโลเมตรต่อชั่วโมงต้องบอกก่อนนะครับแล้วก็ในท็อปสปีด190นั้นเช็ค GPS นั้นไม่อยู่ที่183จริงๆก็จะเป็นเช่นนั้นเรื่องนิดหน่อยอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงวิ่ง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดแอร์นั่ง2คน 15.47 กิโลเมตรต่อลิตรโอเคสำหรับพรีเมียมครอสโอเวอร์แบบนี้แต่มันยังแพ้ในเรื่องความประหยัดให้กับ Volvo XC60 แพ้ในเรื่องความประหยัดให้กับ BMW X3 และชนะความประหยัดเมื่อเทียบกับ Range Rover Evoque ฟีลลิ่งการขับขี่เป็นอย่างไรครับโอ้บอกได้เลยครับขึ้นมานั่งครั้งแรกรู้สึกเลยว่ารถมันอุยอายอุยอายเป็นสไตล์แบบของWow. ครับแต่พอขับไปสักพักหนึ่งโอ้ driving dynamic ดีมากนะครับ handling หรือการเข้าโค้งนี่โหแบบมีความสุขเลยล่ะผมสามารถจะซัดเข้าโค้งบริเวณโค้งสามเสนเนี่ยนะโค้งทางด่วนช่วงกลางคืนดึกๆอย่างนั้นตอนที่ไม่มีรถเลยเนี่ยผมซัดเข้าไปที่100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็เลี้ยงนิ่งๆแล้วก็เข้าโค้งไปทั้งอย่างนั้นได้โดยที่ยางอาจจะร้องอิดนิดนึงเท่านั้นแต่มันยังไปได้แบบสบายๆแล้วก็ออกโค้งด้วยความเร็วที่105กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนมาตรวัดก็คือประมาณ101นั่นแหละ เข้าได้แบบสบายๆมากรถนิ่งแล้วก็โอ้ดีมากครับแต่รถคันนี้เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่ามันจะสนุกถ้าคุณขับมุดแบบ Toyota Fortuner มันสนุกจริงมันแล้วก็แบบถ้าคุณจะแบบเปลี่ยนเลนกันหันๆชับๆๆๆไปมาเนี่ยคุณจะรู้สึกได้ว่ารถคือมันอุ้ยอ้ายอ่ะแต่เป็นอุ้ยอ้ายแบบมั่นน่ะมั่นคงมั่นใจแล้วก็มีพลังครับพรึบๆๆได้แบบดีถ้าเป็นคนก็คือขาแข็งแรงเดินคล่องแคล่วประมาณนั้นแล้วยิ่งมาเจอกับพวงมาลัยที่เซ็ตได้น้ำหนักกำลังดีครับเมื่อรวมคือล้อ18นิ้วต้องบอกก่อนว่าล้อ18นิ้วนี่หนักมากนะแต่ว่ามันมาถ่วงน้ำหนักให้กับระบบพวงมาลัยได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวครับ
มันถ่วงจนทั้งแบบฟีลลิ่งไดวิ่งไดนามิกดีมากแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวนะเรื่องของแป้นเบรกแป้นเบรกนี่ตื้นตื้นแบบด้วยกับ ES 300 Hybrid เลยตื้นแบบแตะปุ๊บรถดวงต้าทิ่มจึ๊กเข้าไปต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของเบรกนะอย่าแตะแรงอย่าแตะแรงบอกได้เลยว่าถ้าใน6รุ่นย่อยที่เขามีมาให้ก็คือตั้งแต่ 2,790,000 บาทจนถึง 3,990,000 บาทนั้นผมบอกเลยว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอาตัวขับเคลื่อน4ล้อคุณเอาตัว F Sport ขับเคลื่อน2ล้อพอแล้วตัวนั้นเป็นตัวที่ผมว่าจบที่สุดอันนี้คือภาพรวมโดยสรุปคร่าวๆนะครับของตัว Lexus NX300H ซึ่งเป็นรถ Cross Premium Compact Crossover SUV ที่เน้นบุคลิกการขับขี่ที่นะครับสรุปอ๋อแถมนิดนึงลืมบอกไปเบาะหลังปรับเอนได้ประมาณทั้งหมดนับแล้วนะนับล็อกแล้วนะ12ล็อกฮะ12ล็อก12ล็อกทีละเอียดมากแล้วเบาะแบ่งพับได้60 40โอ้ยแล้วเบาะนั่งเนี่ยดีมากเลยนะเบาะนั่งด้านหลังดีมากเบาะนั่งด้านหน้านั่งกันแบบกระชับดีที่สุดพนักศีรษะมีพนักศีรษะเนี่ยเบาะหลังคือจุดที่เป็นปัญหาที่สุดเพราะมันแข็งมันทำลายคุณงามความดีของเบาะหลังทั้งหมดไปเลย คือเบาะหลังอ่ะดีแล้วพนักศีรษะแข็งอย่างเดียวแล้วตำแหน่งวางแขนประตูด้านหลังมันห่างไกลไปหน่อย ห่างไกลจากลำตัวคุณไปหน่อยคุณจะต้องเอื้อมวางเอื้อมไปวางแขนแบบนี้ตัวเอียงนิดหน่อยนั่นคือนั่นคือจุดอีกอย่างนึงจุดหนึ่งจุดสุดท้ายละรถคันนี้มีกระจกแต่งหน้าสำหรับตุ๊ดเด็กด้วย มีมาให้ตรงใกล้กับไอ้ทัชแพดเฮ้ยก็หยิบขึ้นมาดึงขึ้นมานี่มันเป็นกระจกแล้วมันเป็นกระจกไซส์แต่งหน้าแบบ คุณเคยเรียนมัธยมใช่ไหมมีอุทัยทิพย์ไหมอุทัยทิพย์ไม่มี คือโรงเรียนมัธยมเนี่ยปกติคุณจะต้องเห็นเพื่อนฝูงของคุณซึ่งจะเป็นตุ๊ดๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะต้องพกกระจกแต่งหน้าใบเล็กๆใบเล็กๆแล้วไว้ต้องส่องใช่ไหมทุกพักเที่ยงเงี้ยไซส์มันเท่ากระจกแบบนั้นเลยเป๊ะเลยอ่ะโอเคอ๋อเดี๋ยวพักก่อนนะ NX 300 Hybrid นะครับก็ลองจบกันเท่านี้ก่อนละกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามสักครู่นึงครับ Drive and TalkJimmy. นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป้ายังเซอร์ไพรส์ได้อีกที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศโอ้ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life คุณไม่ต้องบินไปอังกฤษไม่ต้องตามหาเครื่องย้อนเวลาแบบในหนังไม่ต้องไปบ้านนักสะสมรถยนต์คลาสสิกถ้าอยากสัมผัสรถยนต์อังกฤษระดับตำนานสักคันแค่พิมพ์ www.mgcars.com แล้วกด Enter เพราะวันนี้กว่า90ปีของจิตวิญญาณความเป็นอังกฤษรวมอยู่ใน MG6 ใหม่พร้อมให้คุณสัมผัสและลงทะเบียนทดลองขับ MG6 ได้ที่ www.mgcars.com หรือที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่าน MG6 ยนต์กรรมสายพันธุ์อังกฤษShell We Power Nitro Plus น้ำมันแห่งสมรรถนะหนึ่งเดียวที่คิดค้นร่วมกับ Scuderia Ferrari ด้วยสูตรเฉพาะ Double Action ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดและปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คุณไม่ได้เติมแค่น้ำมันที่ผ่านการคิดค้นมากว่า60ปีร่วมกับ Shell และ Ferrari แต่คุณได้เติมเติม Shell We Power Nitro Plus วันนี้เพื่อสมรรถนะแรงสุดเร้าใจก่อนที่จะฟังโฆษณาชิ้นนี้แนะนำให้คุณหายใจเข้าลึกๆครับกุมมือแฟนไว้ให้แน่นและก็เตรียมออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ Volvo V40 Hatchback หรู5ประตูพร้อมระบบป้องกันการชนและฟังก์ชันช่วยถอยจอดให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นที่ 18,880 บาทแนะนำอีกอย่างครับอย่าช้าก่อน30กันยายนนี้โทร02-305-4499คุณพร้อมหรือยังกับสัมผัสใหม่ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกหายใจเข้าเร้าใจแบบสปอร์ตหายใจออกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport 1800cc รุ่นล่าสุดครั้งแรกกับพวงมาลัยอัจฉริยะ Flex Steer ตอบสนองอารมณ์เพียงปลายนิ้ว Sport and Comfort
All New Hyundai Elantra Sport กับราคาเริ่มต้นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว 749,000 บาทที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศ Drive by Jimmy on Happy Time 93.5 HD1 เอาละครับนี่คือช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับ Drive by Jimmy นะมาตอบคำถามกันครับที่ส่งกันเข้ามาไม่ว่าจะเป็น SMS นะครับ4689935ไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจของ Headline Mac นะครับแล้วก็ในเว็บบอร์ดของ headlinemac.com ด้วยตอบคำถามกันยาวๆเลยนะครับเอาขอเริ่มจาก SMS ก่อนนะครับ4689935คุณพลทำไมรถตู้ High S Commuter โมเดลหนึ่งถึงคงที่ไปหลายปีจังครับบางทีเห็นชมอยู่ตั้ง 7-8 ปีเหตุใดถึงไม่4ปีเปลี่ยนแบบครึ่งครั้งหนึ่งแบบรถเก่งเหตุผลคือเอาตรงๆนะรถตู้พวกนี้ยอดขายเมื่อเทียบกันกับพวกรถเก๋งหรือรถโมเดลอื่นๆนั้นการแข่งขันความรุนแรงมันน้อยกว่าแล้วโดยปกติแล้วผู้ลูกค้าเนี่ยจะซื้อเนี่ยมันไม่ได้เยอะยอดขายมันไม่ได้แข่งกันมากเท่ากับรถเก๋งนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือในแง่ของความคุ้มทุนในการพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นรถตู้รุ่นนึงจะลากกันอยู่ที่ประมาณ10ปีครับสิบปีเปลี่ยนทีเป็นเรื่องปกติคือความคุ้มทุนนี่คุ้มทุนทั้งของผู้ผลิตแล้วก็คนที่ซื้อไปใช้ด้วยนะถูกนะฮะเหตุผลคือแค่นั้นนะครับซึ่งจริงๆก็อยากจะตอบให้ยาวกว่านี้แต่ไม่เป็นไรต่อมาขอบคุณคุณตุ๊กมากนะครับสำหรับข้อความแล้วก็ถัดเลื่อนลงมา Honda Civic All New Civic จะออกปีไหนรูปลักษณ์จะฉีกไปจาก FB เลยหรือไม่เรื่องรูปลักษณ์เนี่ยกำลังคิดว่า Honda น่าจะศึกษาและวิจัยและพัฒนากันอยู่และเส้นสายน่าจะออกมาในสไตล์ของExciting H เครื่องหมายตกใจ3อันดีไซน์อย่างนั้นเข้าใจ Honda Exciting H โอเคคำถามนี้นะครับ Lexus รุ่นอย่าเพิ่งแป๊บนึงนะคำถามคือปีไหนใช่ไหมออกปีไหนใช่ไหม Civic บอกเลยว่าน่าจะประมาณปี2017ไม่น่าจะเร็วไปกว่านั้นครับส่วนคำถามอื่นก็คำถามล่าสุดนะครับ Lexus ที่คุยไปเมื่อช่วงที่แล้วคือ NX300H นะครับนะแล้วก็มาดูคำถามในเว็บบอร์ดกันเว็บบอร์ดเราจะมีอะไรบ้างโอ้มาเลยอ้าวข้อแรกกันก่อน Mazda 3 Sky Type 1.8G จะเริ่มทำตลาดเมืองไทยเมื่อไหร่และราคาคาดว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ปลอเพิ่มเวลาเป็น3ชั่วโมงไหมครับแม่ยิงกันจังเลยนะ Mazda 3 1.8G ยังไม่ได้เริ่มทำตลาดในปีนี้แน่นอนมันอาจจะต้องมีปีหน้านะครับเพราะว่าอาจจะต้องรอเรื่องการพัฒนาของเครื่องยนต์ CNG ให้มันสมบูรณ์กว่านี้ด้วยเพราะว่าตลาดที่จะใช้ CNG นั้นน่าจะมีแค่เมืองไทยกับสหรัฐอเมริกา2ที่เท่านั้นราคาคาดว่าอยู่ในประมาณไหนเอางี้คุณดูเรนจ์ราคาของ Mazda 3ตัวปัจจุบันตัวท็อปนั้นน่าจะอยู่ใกล้ๆหรือไม่ก็เท่ากันกับตัว 2,000 แต่ตัวล่างเนี่ยมันน่าจะต้องลงมาต่ำอยู่ที่ระดับประมาณป้วนเปี้ยนแถวประมาณ8กลางๆ 700,000 กว่าๆ 700,000 กว่าๆประมาณนั้นแต่คงไม่ต่ำกว่าไปกว่า 750,000 แน่นอนคาดว่าอันนี้คือคาดการณ์ส่วนตัวนะอาจจะไม่ได้เป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับคำถามต่อมาแบตเตอรี่ของ Accord Hybrid มันต่างกับ Camry Hybrid อย่างไรเหรอครับCamry Hybrid เป็น Nickel Metal Hydrideส่วนของ Accord Hybrid เป็นลิเธียมไอออนซึ่งการเก็บประจุไฟจะทำได้ดีกว่าเนื่องถึงแบตโทรศัพท์มือถือเอาไว้ครับน้องคำถามที่2เพิ่งไปลอง Mazda CX-5 ตัว 2.0 และ 2.5 เครื่องเสียงตัวไหนดีที่สุดมันอันนี้ซื้อรถเพราะเครื่องเสียงอะมันก็พอๆกันนั่นแหละ 2.5 มันดีกว่านะแต่ดีกว่ากันนิดหน่อยก็ไม่ได้เยอะสอบถามข้อมูลของ BMW i8 ครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับน่าเล่นไหมมันต้องบอกอย่างนี้ว่า i8 มันเป็นรถที่ค่อนข้างจะพรีเมียมเหมือนกันคือราคาเท่าที่ทราบมาน่าจะมีประมาณ 13-14 ล้านครับถ้าคุณจะซื้อมาวิ่งเล่นมันก็ได้อยู่แต่คุณควรจะซื้อแท่นชาร์จไฟเก็บไว้ที่บ้านด้วยอีก1ตู้ตู้ละประมาณเบ็ดเสร็จน่าจะหลักแสนกว่า 200,000 ไม่เกินนี้นะก็แปะแล้วก็เชื่อมกับระบบไฟในบ้านของคุณด้วยอย่างนั้นนะการชาร์จไฟครั้งนึงก็ถ้าไฟของบ้านญี่ปุ่นบ้านยุโรปส่วนใหญ่มันเป็น110โวลต์ใช่ไหม uh-huh. มันต้องชาร์จ8ชั่วโมง uh-huh. ถ้าไฟบ้านเรา220โวลต์ก็น่าจะชาร์จอยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมง uh-huh. แต่การชาร์จครั้งนึงก็ดึงกำลังไฟมาพอสมควรนะนะครับต้องปิดแอร์นอนนะไม่ขนาดนั้นโอเคอยากรู้ข้อดีข้อเสียของ Ford EcoSport ครับขอบคุณค่ะฮะเดี๋ยว อยากรู้ข้อดีข้อเสียของ Ford EcoSport ครับขอบคุณค่ะไม่ตอนแรกเก็บอาการไงแต่ตอนหลังเริ่มเก็บไม่อยู่ไงฮะต่อไง
โอเคโอเคโอเคฟอร์เรโกสปอร์ตแน่นอนว่าเบาะหลังมีพื้นที่เหนือศีรษะเยอะกว่าที่ซันจุแต่มันจริงๆแล้วมันก็คือ Ford Fiesta ยกสูงในเวอร์ชันยกสูงแล้วก็เพิ่มขนาดความสูงของ Headroom มีพื้นที่เก็บของด้านหลังที่เยอะขึ้นกว่าเดิมนิดนึงแล้วก็มีล้อแปะไว้ด้านท้ายด้วยเพื่อให้ดูแบบว่าสปอร์ตขึ้นผมยังไม่ได้ลองขับตัวนี้นะแต่จากที่คนรอบข้างผมไปลองขับกันมาส่วนใหญ่พูดตรงกันเลยว่าเครื่องกับเกียร์เหมือน Fiesta 1500cc คือคุณอย่าไปหวังอัตราเร่งมันอืดแน่และยิ่งต้านลมมากขึ้นกว่าเดิมก็ยิ่งจะอืดนะแต่ว่าช่วงล่างน่าจะเป็นจุดที่พอที่จะมาคานกันได้เพราะช่วงล่างได้ยินว่าให้การตอบสนองที่ดีแต่อย่าหวังเรื่องอัตราเร่งอย่าหวังเรื่องอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและอย่าหวังกับเรื่องของศูนย์บริการหลังการขายของ Ford ที่พยายามจะพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ก็ยังไม่มากพอ บอกได้เลยตามมายังคงเป็นปัญหาเรื้อรังนะครับนิสสันพาซ่า 1.8 ตัวท็อปคุ้มค่าไหมกับ 9.8 แสนบาทยังน่าสนใจไหมในตอนนี้เกียร์ทนทานไหมครับขับรถวันละ160กิโลเมตรทุกวันตัวนี้ประหยัดน้ำมันไหมครับเรามีบทความพาซ่า 1800cc ใน headlinemac.com อยู่แล้วสามารถเสิร์ชหาได้อัตราสิ้นเปลืองนั้นอยู่ที่ประมาณ14กิโลเมตรต่อลิตรกว่าๆนะครับ 14.9 หรือ14 something คุ้มไหมผมบอกเลยว่าถ้าจะซื้อพาซ่ามี2กรณี 1เล่น 1.6 SV ซึ่งมันมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่คุ้มกว่าประหยัดน้ำมันมากกว่าแต่พวงมาลัยจะเบากว่าครับ 1800cc คุณจะได้เครื่องยนต์ที่ไม่ได้แรงขึ้นไปกว่ากันเท่าไหร่แต่ว่าพวงมาลัยจะหนืดขึ้นหนืดมาจากน้ำหนักของล้อ17นิ้วที่หนักขึ้นอัตราสิ้นเปลืองก็จะดรอปลงเพราะฉะนั้นมองว่าถ้าคุณมีตังประมาณนี้ขยับไปเล่นพาวซ่าเทอร์โบซึ่งแรงกว่าไปเลยดีกว่าแต่มันก็กินน้ำมันกว่าถ้าคุณไม่ใช่คนที่แบบบ้าพละกำลังบ้าความแรงขนาดนั้น 1600SV พอจบแล้วก็ Honda Mobilio ความกว้างสู้นิสสันพาวซ่าได้ไหมถ้ากว้างคือกว้างจากซ้ายไปขวาพาวซ่ากว้างกว่าใช่ครับแต่ถ้าความยาวยังไง Mobilio ย่อมยาวกว่าเพราะว่า Mobilio เป็นรถ3แถวที่นั่งเป็นมินิแวนในขณะที่พาวซ่าเป็นแค่แฮชแบ็กมันคือรถคนละประเภทกันกรุณาแยกให้ถูกโอเคครับไม่ทราบว่าอัตราเร่งของ Mazda 3 2.0 Sky Active ตัวล่างล้อขอบ16กับตัวท็อปล้อ18มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับขออภัยฮะ Mazda มีรถทดสอบเป็น Mazda 3ตัวท็อปเท่านั้นไม่มีตัวล้อ16ให้เรารองเลยขออภัย จบเออเย่นะฮะ Honda State Wagon Spider จะเปลี่ยนโฉมเมื่อไหร่ตามหลักการแล้วในญี่ปุ่นควรจะต้องเปลี่ยนโฉมประมาณช่วงปลายปีนี้ถึงต้นปีหน้าครับและ Nissan X-Trail 2014จะเปิดตัวเมื่อไหร่พฤศจิกายนนี้แน่คุณจิมมี่ไปลองขับมาช่วงล่างและภายในเทียบกับ CRV เป็นอย่างไรบ้างโอเคมีรีวิวคร่าวๆใน headlinemac.com แล้วสำหรับเวอร์ชันญี่ปุ่นใช่ครับบอกเลยว่าเบาะนั่งแถวกลางดีที่สุดในกลุ่มดีกว่า CX5 ดีกว่า CRV ดีกว่าครับตีว่านั่งสบายที่สุดแต่เบาะแถว3ซึ่งจะมีมาให้ด้วยบอกเลยว่าอย่าไปคาดหวังกับมันเบาะแถว3แคปตีว่ายังสามารถจะปีนเข้าไปนั่งได้อย่างสบายๆแต่ X-Trail อาจจะไม่ใช่แบบนั้นแต่เบาะแถว2ดีสุดเบาะนั่งคู่หน้านั่งสบายที่สุดตำแหน่งอะไรต่างๆดีสุดนะครับแล้วก็ driving dynamic คือดีกว่า CRV ดีกว่าแคปติว่าแต่ว่าถ้าเป็นคนชอบขับรถซื้อ CX5 ดีกว่าแต่โอเวอร์ออลแล้ว X-Trail ยังเป็นรถที่ดีอันดับต้นๆของกลุ่มโดยเฉพาะตัว 2005 CVT เขาบอกว่าแรงนะ อย่าล้อเล่นนะแรงประมาณเทียน่า2005นั่นแหละไปลองขับเทียน่า2005แล้วคุณคิดว่าคุณรับได้กับเครื่องกับเกียร์ไหมถ้าคุณรับได้มันจะดรอปลงกว่ากันแค่นิดเดียวถ้าคุณคิดว่ารับได้ก็รอจอง X-Trail 2005ก็คือเครื่องเดียวกันบอกเลยว่า X-Trail นั้นจะมี 2,000 ขับหน้า 2,000 ขับ4 2,500 ขับหน้า 2,500 ขับ4มี4 variation ย่อยครบแน่นอนและมาพร้อมกับเกียร์ CVT ทุกตัวโอเคออปชั่นบอกได้เลยว่าเจ๋งจัดเต็มโอ้โหบอกเลยว่าออปชั่นนี่ขอว่าออปชั่นกรุณาไปดูพรีเมียมพวกLexus NX 300 Hybrid ไปดู Volvo XC60 ไปดู Range Rover Evoque แล้วก็ไปดูอะไรนะ BMW X3 มันจะมีออปชั่นหนึ่งที่เหมือนกันรับประกันว่าหลายคนจะชอบครับผมบอกได้แค่นี้พี่ชิมมี่ครับ Honda วาง Mobilio ตัว S ให้เป็นท่าที่นั่งเนี่ยไม่ใช่แค่ตีกิน Mini MPV อย่างเดียวใช่ไหมครับเหมือนจงใจกินรวบไปถึง Rivina กับ EcoSport ด้วยราคาถูก
แต่ยกสูงเหมือนกันเครื่องยนต์ก็เหมือนกันเลยเออก็เป็นไปได้แต่ความเป็นจริงแล้ว Honda กลับไปมองพวก SUV มากกว่าHonda ไม่ได้มองLimina หรอกแต่ที่มันไม่ยกสูงนะ Mobilio อ่ะพื้นมันต่างกันประมาณ189มม.คือ Ground Clearance เนี่ย Ground Clearance ไอ้ระยะห่างจากพื้นถึงพื้นถนนอยู่ที่189มม.อยากสอบถามพี่จิมมี่ครับว่า X-Trail ใหม่ Option One Motion Seat เหมือน Nissan CR-V หรือเปล่าครับขอบคุณครับ One Motion Seat เหมือน CR-V มั้ยผมว่าไม่แต่ที่แน่ๆคือเท่าที่ผมจำได้คือเบาะนั่งแถวกลางมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกเลื่อนขึ้นหน้าถอยหลังได้แน่นอนและมันพับได้โอ้สอบถามเรื่องยางรถยนต์ใส่กับ Accord 2.4G8 ขับในกรุงเทพ 85% ออกต่างจังหวัดเหยียบไม่เกิน130จะเปลี่ยนเป็น Ecopia EP200 หรือ GR100D เน้นความประหยัดน้ำมันอันดับ1รองลงมาเป็นความเกาะถนนและความนุ่มรบกวนเปรียบเทียบให้ทีเพราะว่าถ้าไม่มีความจำเป็นก็ถึงกับต้องเปลี่ยนเป็น GR100ก็จะประหยัดไปประมาณ 3,000 บาทสำหรับการเปลี่ยน Ecopia EP200 ผมบอกเลยนะครับเรื่องยางอย่างงกยางเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการก่อถนนเป็นเรื่องที่สำคัญพอสมควรนะครับ G8 เป็นรถที่ออกแบบมาให้รองรับกับยางอย่าง GR100 ส่วน Ecopia นั้นสำหรับผมแล้วคือถ้าคุณเน้นความประหยัดน้ำมันอยู่ที่เท้าขวาคุณครับยางมันจะช่วยคุณประหยัดน้ำมันได้น้อยมากมันไม่ได้มีผลขนาดนั้นแค่ว่าแรงเสียดทานของยางที่น้อยลงก็คือ low rolling resistance ที่มันน้อยลงมันอาจจะช่วยให้คุณประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นได้นิดนึงแต่กว่าจะประหยัดได้ถึงขั้นนั้นคุณต้องใช้รถคันนั้นไปกี่ปีและยางมันก็หมดอายุไปก่อนแล้วเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คุณจะเลือกแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณไม่ได้ขับรถเร็วก็อีโคเปียพอได้นะมันไม่จำเป็นจะต้องไปถึง GR100 เพราะ GR series เนี่ย GR ที่ยิ่งสุดคือ GR80 90ดรอปลงมาและล่าสุด100ดรอปกว่าเดิมภูมิใจมิสโตนเป็นอะไร Honda Mobilo นี่ด้านหลังพับได้เหมือน Honda Jazz หรือเปล่าครับไม่นะครับหมดคำถามในเว็บบอร์ดแล้วมาดู Facebook กันบ้างเราเหลือเวลาอีก10นาทีไม่ถึง10ประมาณ8นาที9นาทีหลังจากที่พี่จิมมี่ปล่อยรีวิว MG6 แล้วเขาจะเริ่มรีบอัพเฟิร์มแวร์ให้เกียร์ฉลาดขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ผมเห็นในต่างประเทศเขาเคลมว่า0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ 8.4 วินาทีด้วยเกียร์ MT ก็ขอบอกเลยว่าทำใจนะครับเขาคงไม่ทำอย่างนั้น น้องร็อกนี่มาจากทางใต้ของประเทศนะฮะทางภาคใต้ของเราที่ทางเฟอร์รี่หลังจากที่ดีมอนเดเซโมลงจากตำแหน่งในมุมมองของพี่จิมมี่ครับเฟอร์รารี่ก็จะยังคงหน้าปวดกระบาลเหมือนเดิมนะครับคือมันก็เป็นการความขัดแย้งกันระหว่างเจ้าของเฟียสนะครับกับผู้บริหารเฟอร์รารี่ที่ลงจากตำแหน่งสองคนนี้วิธีคิดจะต่างกันนะคือความมุมมองความสุดโต่งมันต่างกันแต่ก็ให้เห็นแล้วว่าบางทีวิธีคิดของไอ้ซาจิโอคนเนี้ยที่เป็นผู้บริหารเฟียสบางทีมันก็ไม่เข้าท่าไปซะเสมอไปครับบางเรื่องอนาคตของเฟอร์รี่จะเป็นอย่างไรนั้นผมว่ายังค่อนข้างคาดเดาลำบากต้องดูกันต่อไปยาวๆแต่คิดว่าเฟอร์รี่ก็จะยังคงเมนเทนอยู่ในตำแหน่งของการเป็นผู้ผลิตรถยนต์ซูเปอร์คาร์ระดับสูงอย่างนี้อยู่ต่อไปแต่จะเมนเทนได้ดีหรือว่าจะตกต่ำลงมาเหมือนทีมฟุตบอลบางทีมก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่รู้ครับฝากประชาสัมพันธ์ข่าวได้ไหมเบนซ์ E250 CDIW212 ที่ออกกับ MBTH ติดต่อศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนหัวฉีดยกชุดฟรีเป็นพาร์ทตัวใหม่รหัสใหม่เพราะ MBTH ไม่รีคอร์ดแต่เป็นให้ฟรีทุกคันที่เข้าไปยื่นเรื่องใช้เวลาสั่งพาร์ท3อาทิตย์หลังจากยื่นเรื่องแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าโอเคอันนี้หมดละน่าจะหมดสำหรับในส่วนFacebook อันนี้แฟนเพจมีแฟนเพจแฟนเพจนี่โอ้ยจะตอบหมดไหมเนี่ยดูท่าทางเอาอย่างนี้ขอเลือกกันก่อนXV จะมีไมเนอร์เชนในระยะเวลาอันใกล้ไหมครับ XV น่าจะยังไม่มี XV เทียบกับ CX5 บอกเลยว่าถ้าขับสนุกไปหา CX5 ครับช่วงล่างมั่นๆไป XV แต่ก็อย่าหวังอัตราเร่งกับอัตราสิ้นเปลืองจาก XV มากนัก CX5 เบากว่าขับคล่องกว่าประหยัดกว่า อยากให้คุณเมธีไปเป็นแขกรับเชิญในเฮดไลน์แม็กคลิปจังเลยก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับเวลาว่างของจิมมี่กับคุณแพนแล้วก็คุณเมธีว่าจะตรงกันไหม ต่อมาอยากรถ7ที่นั่งที่ขับสบายเน้นครอบครัวนั่งสบายทุกตำแหน่งรุ่นไหนครับเคยใช้ Space Wagon ชอบมากแต่หารถใหม่มันไม่เจออะไรแบบนั้นเลยแนะนำรุ่นไหนดีขับเองไม่มีคนขับรถผลัดกับภรรยาขับคือคุณไม่บอกว่า7ที่นั่งนั้นคุณต้องการสเปคแบบไหนคุณจะต้องการ7ที่นั่งแบบพวก PPV SUV หรือคุณต้องการแบบมินิแวนอันนี้คุณไม่ได้บอกมาเพราะฉะนั้นอันนี้เรายังไม่สามารถจะอธิบายได้ก็ต้องขอเพิ่มเติมนิดนึงครับ
CX5 เกียร์ CX5 พัฒนาเองใช่ไหมครับใช่เป็นเกียร์สกายทีฟของ Mazda เองเกี่ยวข้องกับ Ford อยู่หรือเปล่าไม่เซลล์คู่แข่งบอกว่าเป็นเทคโนโลยี Ford เพราะมีปัญหาซีลเกียร์รั่วบ่อยคุณอย่าไปเชื่ออะไรมากเพราะเซลล์ย่อมต้องเชื่อฝ่ายเทคนิคของบริษัทรถยนต์คู่แข่งของเขาที่จะต้องกรอกความรู้อัดใส่หัวเซลล์ให้แตกต่างไปจากความเป็นจริงเสมอเวลาคุณไปอ่านเซลล์ไกด์พวกคู่มือการขายของเซลล์ขายรถแต่ละยี่ห้อคุณจะเห็นเรื่องตลกๆฮาๆมากเลยบอกไว้แค่นี้เดี๋ยวไว้ว่างๆจะเอามานั่งคุยกันมีช่วงชำแหละเซลล์คิดไหมเฮ้ยๆสมัยก่อนเรามีเกียร์สะสมอยู่ Mobilio RS ถ้าเทียบกับ Avanza Ertiga Spin ควรเลือกตัวไหนดีเรื่องเบาะแถว3นี่มันดูบางๆมากเลยนั่งสบายไหมครับผมมาขึ้นไปนั่งได้แต่ว่าถามว่าสบายแค่ไหนผมบอกเลยว่าตำแหน่งของ Avanza เบาะแถว3ก็ยังคงดีอยู่นะในกลุ่มส่วน Protolar Solar ผมตัดออกไปเพราะว่ายังไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของศูนย์บริการของเขาส่วนสปินเบาะหลังสปินบางคนบอกว่าดีกว่าดีที่สุดด้วยในเบาะแถว3แต่ผมขึ้นนั่งแล้วผมก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่ได้สบายเท่ารถประเภทนี้ไซส์ตัวเล็กขนาดนี้อย่าไปคาดหวังเรื่องเบาะแถว3เว้นแต่ว่าคุณจะต้องให้ผู้โดยสารที่นั่งเบาะแถว3บ่อยๆอย่างลูกหลานคุณเป็นคนบอกว่าเขาชอบอันไหนมากกว่ากันแต่ก็อย่าคาดหวังความรู้สึกของเด็กมากนะครับขอถามปัญหาเอลันตราที่พี่ชิมเคยเทสนั้นถ้าสนใจรุ่นนี้จริงๆซื้อไปแล้วต้องไปแก้ไขเพิ่มเติมอะไรบ้างรบกวนแนะนำด้วยโอเคเอลันตราถ้ารุ่นนี้ถ้าซื้อมาถ้าอยากจะขับแบบมันๆคือถ้าขับธรรมดามันขับได้อยู่แล้วมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าอยากจะขับแบบสนุกๆเลยนะเปลี่ยนช็อคอัพเปลี่ยนสปริงให้หนึบขึ้นยางด้วยเปลี่ยนยางด้วยและแค่นั้น2อย่างแล้วจบครับขอทราบเครื่องยนต์ Ford Ranger Manager ขอบคุณครับเดี๋ยว 2,200cc เท่านั้น 3,200cc ดูเหมือนจะยกเลิกครับเกียร์ SkyDrive ของ Mazda เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ Penetri Gear Conventional Automatic หรือจะเป็น Dual Clutch แบบมี Torque Converter ครับเป็นแบบ Conventional Automatic แต่ว่ามีการลดแรงเสียดทานในระบบมีการออกแบบเรือนเกียร์ข้างในใหม่หมดจดจนกระทั่งมันสามารถจะลดแรงเสียดทานในระบบลงไปได้เยอะขนาดนั้น yeah. มันไม่ใช่ Dual Clutch และมันดีกว่า Dual Clutch เป็นเกียร์ได้นุ่มนวลกว่าแล้วก็มันกว่าแล้วก็ลดการสูญเสียกำลังในระบบขับเคลื่อนดีกว่าคิดว่า Honda Mobilio ที่เปิดตัวใหม่กับ Honda Freed มันจะแย่งยอดขายกันเองไหมแล้ว Honda Thailand จะทำตลาด Freed ต่อหรือเปล่าครับนี่เป็นคำถามที่หลายคนสงสัยมากครับทำตลาดต่ ต่อจนกว่าจะหมดรุ่นนี้ส่วนรุ่นหน้ามาไหมไม่รู้จนกว่าสต็อกจะหมดมันซ้ำซ้อนกันไหมมันไม่ได้ซ้ำซ้อนลูกค้าเป็นคนละกลุ่มมันเหลื่อมกันนิดเหลื่อมกันนิดหน่อยเหลื่อมกันในเอาจริงๆนะลูกค้าที่ซื้อฟรีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีเงินพอสมควรอยู่แล้วจะไม่ค่อยมาแคร์เรื่องนี้เท่าไหร่แต่ลูกค้าที่ซื้อโมบิลิโอคืออยากได้รถอย่างฟรีแต่ว่างบประมาณไม่ถึงที่จะซื้อฟรีก็จะมาโมบิลิโอแทนจะเป็นแบบนั้นต่อมา Civic FV 1.8 e-navy แอร์ตัดแล้วไฟหน้าตกปกติหรือเปล่าครับเพิ่งออกมาได้2อาทิตย์กังวลมากครับไฟตกเป็นเรื่องปกติของ Honda ทุกรุ่นดันเลือกเอาแบตเตอรี่กำลังไฟไม่ได้เยอะนำมาแปะให้เวลาที่ผลิตรถออกมาจากโรงงาน Honda ไฟตกนี่เป็นเรื่องปกติทุกรุ่นครับ City ผมก็ไฟตกฮะเบื่อ Honda ตรงนี้แหละ Mobilio เนี่ยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวไฟก็ตกอีกครับBT 50รุ่น Eclipse มีการตัดแผงไฟท้ายฝาหลังออกบอกได้ไหมว่าตัว Manage Change จะมีการออกแบบไฟท้ายตั้งเหมือนแบบยี่ห้ออื่นแน่นอนใช่ไหมครับ Mazda คงรู้ตัวแล้วแหละว่าไฟท้ายแบบปัจจุบันไม่เวิร์คก็เขาก็รู้ตัวตั้งแต่โดนผมด่าไปในรีวิว Full Review แล้วล่ะฮะก็ไปดู Eclipse เอานะครับมันมีแนวโน้มอย่างนั้นแน่นอนเราฟูลรีวิวออดิเทียน่าอยู่อย่างไรเสียอยากให้คุณจิมมี่ช่วยวิจารณ์ข้อดีข้อเสียรุ่นนี้ให้ฟังสดๆหน่อยข้อดีคือ driving dynamic ของมันคือมันเทียน่ารุ่นใหม่นี่คือมันเบาขึ้นคล่องขึ้นแล้วขับสนุกขึ้นเฟิร์มขึ้นมั่นใจขึ้นแต่ว่ารถมันจะเบาขึ้นนะมันไม่ใช่ฟีลลิ่งแบบรถหนักแบบ J32 แล้วข้อเสียคือเรื่องของ headroom ด้านหลังนั้นถ้าคุณเป็นคนที่ตัวสูงเกินกว่า170ถึง175ซมขึ้นไปคุณอาจจะหัวติดแน่นอนนั่งด้านหลังคือเบาะตัวเบาะเองก็จะไม่ได้นั่งสบายเท่ากับ J32 ครับนะอัตราเร่งอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต่างๆดีกว่า J32 ตัวเดิมเยอะแน่นอนมันเป็นรถที่คุณซื้อได้มันเป็นรถที่คุณจะแฮปปี้เมื่อคุณซื้อมันครับนะบอกได้เลยแต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันขายไม่ดีแน่นอนมันไม่มีโปรโมชั่นเมื่อคุณเทียบกับ Accord และ Camry ซึ่งตอนนี้ยอดขายหล่นไปอยู่อันดับ3นะครับภูมิใจที่สุดเลยต่อมา X-Trail ชนใหม่เปิดตัวตุลาคมชวนฮะพฤศจิกายนบอกไปสงสัยรถยนต์ที่ใช้ E85 บางคนเติมมานานบอกว่าเครื่องยนต์ไม่ได้อื่นอย่างที่เขาว่ากันครับมันไม่อื่นบางคนเติมอย่างอื่นที่ไม่ใช้ E85 มาเติมกลับมาบอกว่าเครื่องจะอื่นนี่เป็นเพราะอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่ารถคันนั้นเนี่ยอยู่ที่การเรียนรู้ของสมองกลครับคือบางทีสมองกลเนี่ยเมื่อคุณเติมอะไรก็ตามไปเนี่ยมันจะต้องปรับไฟให้ปรับไฟและปรับส่วนผสมของเชื้อเพลิงให้มันเข้ากันดีครับในสภาวะการนั้นบางทีมันการปรับของมันแล้วแต่การเรียนรู้ของออกซิเจนเซนเซอร์ด้านหลังอ่า
มันก็ ECU ของแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องไม่เหมือนกันจะเซตมาไม่เหมือนกันนั่นแหละก็คือสาเหตุเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องทำใจครับเกียร์ CVT เหมาะกับสภาพการจราจรเมืองไทยอย่างไรครับขอบคุณครับเหมาะกับสภาพการจราจรรถติดไปมาอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเสียดทานการแรงเสียดทานในระบบขับเคลื่อนจะไม่เยอะนักนะจะไม่เยอะนักแล้วก็ที่สำคัญคือมันค่อนข้างจะไหลลื่นแล้วก็เรียกอัตราเร่งออกมาได้เร็วในการเร่งแซงปุ๊บปั๊บดีนะโอ้เราเหลือเวลาไม่น่าจะพอแล้วมั้งประมาณเกือบนาทีฮะเกือบนาทีรบกวนสอบถามเรื่องความสบายในการเดินทางไกล250-300 กมความเร็ว120-140เน้นความสบายที่คนขับกับผู้โดยสารแถว2ระหว่าง Honda Odyssey กับ Toyota Alphard คันไหนดีกว่ากันเอา Toyota Estima เข้ามาเป็นตัวเลือกได้ดีมั้ยครับเปลี่ยนชมหรือยังงานนี้ผมให้ Honda Odyssey ดีกว่าถ้านำช่วงล่างอะไรสัก X มาใส่ช่วงล่างของ Corolla Altis พี่จิมคิดว่าดีขึ้นหรือเปล่าครับไม่เกี่ยวกันมันไม่น่าจะดีขึ้นได้เพราะมันอยู่ที่จุดยึดการระบายต่างๆด้วยครับสงสัยจะตอบไม่ทันฮะขาดไปอีก2คำถามโอเคแต่จะต้องจบตรงนี้แล้วแหละซึ่งคงจะต้องยกยอดไปเป็นสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าอ้าวไปอังกฤษต้องยกยอดไปตอบสัปดาห์โน้นนะฮะสัปดาห์สุดท้ายของเดือนนะครับโอเคครับสัปดาห์นี้หมดเวลาแล้วของ Drive by Jimmy ครับต้องกลับมาพบกันใหม่นะในคราวหน้าอาทิตย์หน้าก็ยังมีรายการนะครับแต่จะเป็นบันทึกเทปก็จะมาเล่าเรื่องของ Honda Jazz ให้ฟังโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับคุณไม่ต้องบินไปอังกฤษไม่ต้องตามหาเครื่องย้อนเวลาแบบในหนังไม่ต้องไปบ้านนักสะสมรถยนต์คลาสสิกถ้าอยากสัมผัสรถยนต์อังกฤษระดับตำนานสักคันแค่พิมพ์ www.mgcars.com แล้วกด Enter เพราะวันนี้กว่า90ปีของจิตวิญญาณความเป็นอังกฤษรวมอยู่ใน MG6 ใหม่พร้อมให้คุณสัมผัสและลงทะเบียนทดลองขับ MG6 ได้ที่ www.mgcars.com หรือที่โชว์รูม MG ใกล้บ้านท่าน MG6 ยนต์กรรมสายพันธุ์อังกฤษคุณพร้อมหรือยังกับสัมผัสใหม่ที่เหนือกว่าอารมณ์และความรู้สึกหายใจเข้าเร้าใจแบบสปอร์ตหายใจออกสบายแบบคอมฟอร์ต All New Hyundai Elantra Sport 1800cc รุ่นล่าสุดครั้งแรกกับพวงมาลัยอัจฉริยะ Flex Steer ตอบสนองอารมณ์เพียงปลายนิ้ว Sport and Comfort All New Hyundai Elantra Sport กับราคาเริ่มต้นสุดพิเศษช่วงเปิดตัว 749,000 บาทที่โชว์รูม Hyundai ทั่วประเทศก่อนที่จะฟังโฆษณาชิ้นนี้แนะนำให้คุณหายใจเข้าลึกๆครับกุมมือแฟนไว้ให้แน่นและก็เตรียมออกจากบ้านให้เร็วที่สุดเพราะวันนี้ Volvo V40 Hatchback หรู5ประตูพร้อมระบบป้องกันการชนและฟังก์ชันช่วยถอยจอดให้คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายๆผ่อนเริ่มต้นที่ 18,880 บาทแนะนำอีกอย่างครับอย่าช้าก่อน30กันยายนนี้โทร02-305-4499นี่พี่เผือกรถใหม่ผมมีเซอร์ไพรส์เยอะดูนี่หลังคาสูงห้องโดยสารกว้างพื้นที่วางขาสบายสบายโอ้โหทำไมรู้แล้วเนี่ยขับแล้วด้วยนี่ไง All New Suzuki Celerio หลังคาสูงเกินคาดห้องโดยสารกว้างกว่าที่คิดสมรรถนะเกินตัวจบป่ะยังเซอร์ไพรส์ได้อีกที่โชว์รูม Suzuki ทั่วประเทศ All New Suzuki Celerio ทุกที่คือทางของเรา Suzuki Way of Life Shell We Power Nitro Plus น้ำมันแห่งสมรรถนะหนึ่งเดียวที่คิดค้นร่วมกับ Scuderia Ferrari ด้วยสูตรเฉพาะ Double Action ที่ออกแบบมาเพื่อการทำความสะอาดและปกป้องส่วนสำคัญของเครื่องยนต์คุณไม่ได้เติมแค่น้ำมันที่ผ่านการคิดค้นมากว่า60ปีร่วมกับ Shell และ Ferrari แต่คุณได้เติมShell V-Power Nitro Plus วันนี้เพื่อสมรรถนะแรงสุด